และมิตรภาพมีความรู้ยินดีจะแบ่งปันมีความจริงใจให้เสมอเพราะเป็นที่พึ่งทุ่มเทเพื่อกันและกันนี่คือกล่องคองขวัญจากดาวโลกของเราคืออนาคตสร้างด้วยความสุขเสรีและโอกาสของทุกคนสำคัญแค่ไหนที่
ที่ไขว่คว้ากันใช่อย่างที่ใจคิดไว้หรือเปล่าเส้นทางที่เราเคยเฝ้าใฝ่ฝันเดินอย่างมั่นคงด้วยความมุ่งมั่นหรือเพียงปล่อยมันไว้กับชะตาสิ่งที่เรามีไว้เท่ากันสิทธิ์จะฝันและเวลาส่วนทางเลือกนั้นสำคัญที่ว่าเลือกด้วยศรัทธาหรือแค่ถูกใจขึ้นอย่างมั่นคงลงให้สง่ายืนสู้ปัญหากล้าเดินต่อไปทำสิ่งที่ดีเลือกทางที่ใช่เป็นอย่างภูมิใจเพราะได้เลือกเองสิ้นไรเรียวแรงภาพความหวังสวยงามมันเลือนจางจุดหมายเคว้งคว้างฝังฝันแสนไกลหลับตาเบาๆกอดไออุ่นตัวเองส่งพลังรักในตัวเธอร้องให้ฝันดีเหมือนที่เคยหลับไปรับแรงใจกลับมาดังเดิมเมื่ออาทิตย์ย้อนมาส่องแสงให้ครั้งตื่นแล้วรอฟังเสียงเพลงที่กังวลฝันร้ายยาวนานมันจบแล้วลืมใจจากนี้เดินไปเพื่อกล้าเผชิญโลกยังคงรอคอยให้คนกล้าฝันคืนมาเปิดวันฟ้าใหม่ปลุกดวงใจนิรันดร์ยิ้มกับตะวันที่คอยมานานแสนนานเธอคือคนนั้นคนที่แสงตะวันส่องแสงให้ครั้งตื่นแล้วรอฟังเสียงเพลงที่กังวลฝันร้ายยาวนานมันจบแล้วลืมใจจากนี้เดินไป
ฝันคืนมาเปิดวันฟ้าใหม่ปลุกดวงใจนิรันดร์ยิ้มกับตะวันที่คอยมาทางแสนนานเธอคือคนหนึ่งคนที่แสนตะวันและโลกรอเธอคือพลังมีรักและดวงใจใจเราไม่เคยห่างกันแม้หนทางแสนไกลขวางกั้นไม่มีความหมายจะเป็นเขาใหญ่สายน้ำที่เชี่ยวไรมิเคยกั้นใจคิดถึงเธอคงรู้ใช่ไหมว่ามีใครห่วงใยเสมอส่งรอยยิ้มฝากฟ้าส่งรักมาให้เธอฝากดวงดาววอนจันดังเพ้อทำอย่างนี้นะเธอทุกคืนวันหวานลมรำเพยเฉลยความในใจฝากถ้อยคำคำนี้ไปจากหัวใจคนไกลทางนี้อยากให้เธอรู้ว่าอยากอยู่กับเธอตรงนั้นทุกนาทีอยากปลอบใจคนดีให้หายหวั่นหวั่นอยากชิดใกล้ดูแลกันและกันยังเคยต้องทนทรมานน้ำตาท่วมใจทำได้เพียงส่งรักไปกอดเธอกับเพลงนี้ที่เป็นดังคำเพ้อจากเสียวเล็กๆของใจที่มันห้ามไม่ไหวไม่มีวันนายที่ไม่คิดถึงเธเคยได้ยินว่าชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนจะกำหนดวันทั้งวันหลังจากนั้นผมเลือก Lift Up Mood All Day ของผมด้วยรูทีนจากพีพอล่าครับซึ่งถ้าจะให้พูดก็คือเป็นเวชสำอางที่ออกแบบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับเริ่มด้วยการเพิ่มความสดชื่นในเช้าให้สดใสนะครับด้วยการล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าที่อ่อนโยนครับยิ่งการันตีการ
สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในทีพลัสคลินิกมาพร้อมกับความรู้แล้วก็สาระดีๆนะคะใช่ค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาด้วยค่ะในส่วนของพี่ๆชะลอวัยนะคะอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นหน้าคุ้นตาในวันที่เราพรีเซนต์ใช่ค่ะนะคะพรีเซนต์กลุ่มแรกเลยนะคะตัดหน้าค่ะตัดหน้าทางผมตัดหน้าทางผมเลยใช่ค่ะก็ยินดีต้อนรับพี่ลอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้ว่าพี่ลอยทำเกี่ยวกับอะไรอยู่ตรงอยู่ตรงไหนนักที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะชื่อสาพิรุณเพิ่มพูดนะคะเป็นอาชีพอิสระค่ะเป็นที่ปรึกษาวิทยากรเรื่องของการจัดการความรู้เพิ่มผลผลิตองค์กรรวมถึงเรื่องการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจหรือว่าเรื่องระบบมาตรฐานต่างๆของหน่วยงานต่างๆค่ะก็ยินดีมากที่วันนี้น้องลูกปัดนะคะให้เกียรติได้มาร่วมเรียกว่ามาพูดคุยนะคะจริงๆมาแอบมาส่งงานนะคะขอสารภาพว่ามาส่งงานแต่ว่าน้องลูกปัดบอกว่าพี่เรามาคุยกันด้วยใช่ไหมใช่แล้วบอกหน้าพี่ไม่พร้อมนะลูกปัดบอกได้อยู่ใช่ไหมน้องบอกได้อยู่ก็เลยคิดว่าอ่ะมาแล้วนะคะก็เลยแวะมาพูดคุยกันก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆชะลอวัยทุกคนนะคะสาชะลอวัยจริงๆแล้วเรียนแล้วสนุกนะคะขนาดเรียนออนไลน์ยังสนุกเลยค่ะใช่ค่ะพี่เขาอยู่กลุ่มสิบพี่อยู่กลุ่มสิบนะคะใช่ค่ะจริงเดี๋ยวพอมาในส่วนของรุ่นถัดไปเรียนเชิญมาเป็นพี่เลี้ยงถ้ามีโอกาสก็ไปนั่งเรียนในบรรยากาศที่วัดชนก็ได้นะคะจริงๆอยากไปนั่งเรียนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่นั่งเรียนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเรียนออนไลน์แบบที่นะคะเพราะว่าออนไลน์เนี่ยเราขนาดเราตั้งใจสุดๆเนี่ยเราก็เรียนได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะแต่คนที่อยู่หน้าในห้องเรียนออนไซต์เนี่ยเขาจะได้สัมผัสกับพลังของอาจารย์ได้สัมผัสกับพลังของพี่เลี้ยงขนาดไปวันเดียวนะยังรู้สึกถึงความอบอุ่นในห้องเรียนที่เรียกเกื้อกูลอ่ะเป็นห้องเรียนที่เกื้อกูลกันนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วรู้สึกแอบเสียดายแต่ว่าด้วยทามมิ่งเวลาต่างๆได้เรียนออนไลน์นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะแล้วได้ไปเจอกับทุกคนในวันที่พรีเซนต์ก็รู้สึกว่าสุดยอดจริงๆเพราะน้ำใจของทุกคนที่แบบรอยยิ้มการต้อนรับการเทคแคร์กันนี่ถือว่าเป็นห้องเรียนที่สุดยอดเลยค่ะก็ขอบคุณมากแล้วพี่ทราบข่าวสารจากไหนคะจากรุ่นพี่ค่ะจากรุ่นพี่พี่อลิสารุ่นก่อนนะคะรุ่นที่แล้วรุ่น5พี่อลิสาเนี่ยรุ่น5ค่ะพี่อลิสาก็จะเป็นพี่ที่เคารพท่านหนึ่งนะคะที่น่ารักท่านหนึ่งนี่แหละแล้วก็พี่ไปเรียนอันนี้อะไรเงี้ยก็มาเล่าแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยเรียนอะไรบ้างเอาหนังสือมาให้ดูมาให้อ่านเราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าเขาเปิดอ่ะพี่อลิสาลงชื่อให้ลอยด้วยนะเดี๋ยวลอยจะไปเรียนบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ได้รู้จากรุ่นพี่จริงๆลงไม่ทันนะพี่อลิสาเป็นคนลงให้ดิฉันลิฟใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เด็กปากมานี่เองหนูก็ว่าพอพี่ตอนแรกชื่อพี่ลอยพอพี่บอกว่าชื่อคุ้นใช่พอบอกอยู่ห้าแยกลาดพร้าวอ้าวคุ้นมันนี่อยู่แถวนั้นใช่ไหมใช่ค่ะใกล้ๆกันคุณน้าอลิสาอยู่แถวใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันน้าอลิสาน่ารักมากๆก็ติดต่อกันมาตั้งแต่เรียนจบมาแล้วก็น้ำหนักลดไป15โลแล้วค่ะใช่ตอนนี้สวยมากหลังจากเรียนเวชศาสตร์ชะลอวัยสวยมากค่ะสวยมากคุณน้ามีเครื่องมือในการที่ดูแลตัวเองหลายอย่างใช่มีนำเสนอด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีสูตรทานอาหารมีเครื่องมือแล้วก็มีวิธีการดูแลตัวเองใช่เวลาไปหาคุณน้านี่จะต้องแบบว่าซื้อผลไม้ไปฝากน้านะคะแอปเปิ้ลไม่กล้าซื้ออย่างอื่นเลยค่ะใช่ใช่เพราะคุณน้าจะดูแลสุขภาพมากช่วงตอนเย็นคุณน้าจะไม่ทานอะไรทานปลาเผาค่ะทานปลาเผาด้วยทานปลาเผาใช่ไหมใช่ปลาเผาเป็นเคล็ดลับของคุกกี้ใช่ไหมคะปลาเผากับผักนึ่งใช่ใช่ปลาเผาผักนึ่งผักสดอย่างเงี้ยค่ะเป็นเคล็ดลับที่ลดน้ำหนักได้15กิโลใช่คุณพี่อลิสาดีงามมากๆเพราะว่าเจอครั้งหนึ่งแล้วไปครั้งหนึ่งเจอยิ่งสวยยิ่งเจอยิ่งเด็กนะคะทุกคนที่เรียนชะลอวัยเดี๋ยวไปเจอพี่ครั้งนี้เดี๋ยวแบบครั้งแรกที่เจอกันตรงนู้นแล้วก็มาเจอตรงนี้เดี๋ยวก็เจอกันอีกทีพี่ก็เจอยิ่งเด็กโอเคโอเคเดี๋ยวจะได้ไปเรียนไปล้วงเคล็ดลับจากพี่อลิสาใช่แล้วก็ยิ่งรู้จักกับพี่พอล่าของเราดูตัวอย่างตรงนี้นะคะให้ถ่ายไม่กล้าเลยกลัวบอกเป็นเลขไอ้ปีนี้ไหมหวยงวดหน้าหลักสามก็ได้ครับหลักสามโอ้ก็ได้หลายหลักสี่ไม่ถึง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 เรียกว่า20กว่า
ออดูดี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 แต่ละเราชมกันเองใช่ใช่ใช่เราก็เลยไม่กล้าถามเลยว่าเออเราอายุเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะแบบเราอยู่บ้านผิดพันล่าทำงานนะคะคนที่เรียนชะลอวัยแล้วก็ผิดพันล่าก็คือจะทุกคนจะพอยิ่งเจอกันยิ่งเด็กยิ่งเจอกันยิ่งสวยนะคะด้วยในสิ่งที่เราได้รับความรู้จากในการไลฟ์คิดพูดนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับสัตว์ชะลอวัยใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนช่วงนี้โค้งสุดท้ายแล้วนะคะจะมีเหลือเก็บคะแนนอีกสักนิดๆหน่อยๆ นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักตั้งแต่แรกที่ไปของประเทศไปเนี่ยจริงๆเราต้องจบกันตั้งแต่ต้นๆเดือนธันวาแล้วนะคะแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าปีนี้เนี่ยสำนักวิชาการเขาเลยมานิดนึงนะคะก็คือจะเป็นวันที่16และ17และจะบอกว่าปีนี้ที่เลยมาแล้วก็เป็นปีที่พิเศษด้วยเพราะจริงๆอ่ะในปีก่อนๆนะคะน้องเชฟพี่ลอยคือจะบอกว่าไม่มีภาคเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีห้องสำหรับภาคประชาชนจะมีห้องสำหรับแค่เกี่ยวกับดนตรีบำบัดเท่านั้นใครที่เข้าไปเรียนในส่วนของที่คุณหมอของสำนักวิชาวิทยาชลวัยแอนติจิ้งเข้าไปเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายโอ้ดีมากเลยนะถือว่าเป็นบาทถึง 3,500 บาทแต่ว่าเขาได้เซอร์ติฟิเคทแต่ครั้งนี้คือเป็นห้องสำหรับประชาชนเลยก็คืออาจารย์เนี่ยให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้อบรมชะลอวัยคือให้หนูแบบว่าไปบอกข่าวกระจายตั้งแต่รุ่น1ยันรุ่น6นะคะตอนนี้คือทุกคนเนี่ยก็ทราบข่าวแล้วก็แบบว่าสนใจมากๆเพราะว่าการไปสำนักวิชาการเนี่ยหนึ่งเลยคือเราได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ซึ่งเราจะได้รู้ว่าเออตอนนี้เนี่ยแพทย์ในส่วนแอนตี้เอจิ้งเขามีเครื่องมือใช่เครื่องมืออะไรบ้างที่แบบว่าตอนนี้น่าสนใจหรือเพิ่งนำเข้ามาหรือเราสามารถจะเอาไปต่อยอดบางท่านเนี่ยมีเรียกว่าอะไรมีธุรกิจของตนเองใช่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 คือเอามาประยุกต์กันใช่หรือว่าอาจจะเปิดบางท่านที่เรียนไปแล้วเนี่ยเอาไปเปิดศูนย์แคร์ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุเออเลยเป็นอย่างนั้นเลยพอมาเรียนเสร็จปุ๊บนี่คือไปดูแลอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็เปิดเองเลยไปอบรมความรู้เพิ่มเติมนะคะมาในตรงนั้นแล้วพอเข้าไปดูในส่วนแบบวิชาการเนี่ยเขาก็เอาในส่วนของนวัตกรรมเนี่ยตรงเนี้ยไปที่ศูนย์แทนเขาจริงๆใช่ใช่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะในฐานะที่อยู่วงการนักวิชาการแล้วกันเนาะจริงๆอยากจะเรียนว่าเรื่องไอแอนตี้เอจจิ้งที่เราเรียนกันนะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งในระดับ world class เนี่ยเขาเรียกว่า well beingก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของระดับโลกละที่ทั่วโลกเนี่ยหันมามุ่งเน้นเรื่องนี้คือแทนที่จะต้องมารักษาเขาจะเน้นเรื่องการป้องกันดูแลแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าเรื่องป้องกันเขาเรียกรักษาให้มันดีก่อนไม่ต้องไปเสี่ยงในรักษาเพราะฉะนั้นศาสตร์ทางด้านนี้นวัตกรรมใหม่ๆมันจะมาเยอะมากโดยเฉพาะที่เท่าที่ก่อนที่ทำรายงานใช่ไหมคะพี่ก็จะไปเซิร์ชข้อมูลดูว่าเอ๊ะในทั่วโลกอ่ะเขามีอะไรกันบ้างที่มันเกี่ยวกับที่เราเรียนพบว่าจริงๆแล้วมีงานวิจัยอีกเยอะมากหลากหลายมากนอกจากที่อาจารย์ทุกท่านเราจะสังเกตว่าที่เวลาเรามาเรียนอาจารย์จะพูดถึงงานวิจัยมาก่อนในทุกวิชาที่อาจารย์สอนอาจารย์จะพูดถึงงานวิจัยใช่ปะพี่ก็ลองไปเสิร์ชดูเฮ้ยกลายเป็นว่าไอศาสตร์ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันก็มีอยู่ตามงานวิจัยทั่วโลกนะที่มันมีอีกเยอะแยะเลยมีนิ่งว่าเฮ้ยสิ่งที่เรากำลังเรียนพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันโคตรทันสมัยอ่ะใช่ครับว่าโคตรทันสมัยหรือว่าจริงๆอาจจะแบบล้ำสมัยก็ได้นะแล้วถ้าเราสามารถไปงานนี้จริงๆพี่ตั้งใจมากเลยนะ16 17เพราะว่าสำนักวิชาการเนี่ยส่วนใหญ่พี่จะเข้าเพราะว่าพี่ว่ามันได้มากกว่าไปนั่งฟังก็คือได้ไปฟังเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือว่าบูธที่เขามาเปิดความรู้ต่างๆจากพวกเขาพี่ว่าน่าจะเป็นความรู้ที่ดีเพราะส่วนใหญ่ถ้ามีงานวิชาการดีๆเนี่ยพี่จะไปอันนี้ก็ตั้งใจจะไปเลยแหละพี่ว่าไองานเนี้ยพวกเราน่าจะเชิญชวนนะว่าน่าจะไปร่วมกันนะเพราะว่านอกจากที่เราจะได้เจอกันตัวเป็นๆเนี่ยพี่ว่าสิ่งสำคัญที่เราจะได้จากงานนี้ก็คืองานวิชาการที่มันเป็นน่าจะบริษัทต่างๆเขาน่าจะมีนวัตกรรมระดับ world class แล้วมาแชร์กับเราพี่ว่าอันนี้น่าจะเป็นความรู้ที่ดีนอกจากตัวเราได้เราน่าจะไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะอันนี้ก็จริงๆฝากชวนทุกคนนะเพราะว่าตัวเองตั้งใจจะไปอยู่แล้วนะคะเจอกันใช่ค่ะเรียนเชิญเลยแล้วก็อย่างในซูมนะคะพี่ๆเพื่อนๆในซูมถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้อยู่รุ่น6หรืออยู่รุ่น6หรือรุ่น6เนี่ยคือจะเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรปีนี้เ
ราส่งข้อมูลให้รุ่น6ก่อนนะคะแล้วก็รุ่นอื่นๆแล้วก็ค่อยๆเราก็ส่งไปเหมือนกันแต่ว่ารุ่นอื่นๆก็อาจจะบางท่านก็อาจจะออกกลุ่มไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพี่ๆรุ่นไหนยังอยู่รุ่น5 4 3 2อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีรู้จักเพื่อนรุ่นก่อนๆก็เชิญชวนมาได้ลงทะเบียนกันมาได้รับยังรับได้อยู่นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ห้องจะทะลุ70 70ท่านแล้วนะคะแต่ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคะคืองานเนี่ยมี2วันใช่ไหมคะ16และ17ก็คือวันที่16เนี่ยนะคะวันที่16เนี่ยตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเที่ยงนะคะวันที่16จะมีเกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับอาหารเสริมของคนที่ในเกี่ยวกับการคนที่นอนไม่หลับอันนี้เป็นโรคจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของโรคซึมเศร้านะแล้วก็คนที่พี่รู้จักหลายคนหรือว่าคนในหน่วยงานที่พี่ไปเป็นที่ปรึกษาเป็นโรคนี้เยอะนะนอนไม่หลับซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากซึ่งอาจจะเป็นโรคคิดในช่วงนี้เลยด้วยจากภาวะเศรษฐกิจภาวะโรคติดต่อใช่ไหมยิ่งไทยได้วัคซีนเยอะๆที่ตั้งแต่โควิดอ่ะจะเห็นว่าหลังจากโควิดเนี้ยคนเป็นนอนไม่หลับเยอะมาก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 ก็จะมีในส่วนตรงนี้คือตั้งแต่10โมงถึงเที่ยงนะคะพอเสร็จปุ๊บเที่ยงถึงบ่ายโมงถ้าใครอยากจะทานอาหารแบบบุฟเฟ่ก็ติดต่อลูกปัดก่อนนะคะเพื่อจะได้ได้คูปองลูกปัดจะได้เอาคูปองมาให้นะคะในส่วนตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าค่าอาหารเนี่ยจะราคา 1,200 บาทจะรวมเบรกรวมอะไรด้วยรวมทุกอย่างนะคะรวมเบรก2มื้อคือสายกับบ่ายนะคะแล้วก็ตอนเที่ยงก็จะเข้าไปทานบุฟเฟ่นะคะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บช่วงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งจะเป็นห้องอีกห้องนึงอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนห้องแรกชื่อห้องทานตะวันนะคะชื่อใครค่ะชื่อห้องทานตะวันเราจะเรียนกันอยู่ในห้องนั้นซึ่งจะมีอาจารย์ธรรมธิวัฒน์กับคุณหมอเอเป็นคนสอนนะคะทำไมพูดถึงคุณหมอเอเรายิ้มกันครับเป็นแม่ของเอหมอเอเรียกแม่ก็เลยดูพันกันบ้างแย่ละไม่กล้าเจอคุณหมอเอคุณหมอเอหมอเออ่ะคุณแม่วันนี้มาทำอะไรคะโอ้คุณแม่ตายเลยว่าเดี๋ยวจะสอบเขาตรงนับถือเลยติดมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะจนคุณหมอปิติอ่ะคุณหมอทำดีวันก็บอกว่าอ้าวนี่ไงคุณแม่มาแล้วคุณหมอเองก็เป็นที่อะไรที่แบบว่าเป็นท็อปิกกันไปนะคะประมาณนั้นส่วนพอตอนบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของดนตรีบักบักค่ะก็จะมีแขกรับเชิญนะคะอย่างเช่นคุณปูนะคะคุณหนึ่งที่เป็นแชมป์ของสยามโพลาการ์ดแล้วก็มีใช่แล้วก็มีอาจารย์บุญชาติที่เล่นเป็นโนนเก่งมากเราอาจจะยังไม่เคยเจอเราจะเจอวันนั้นเล่นได้เพลงขอให้บอกบอกมาเลยแต่เล่นได้เพลงใช่ให้หมดถูกต้องเล่นได้หมดเลยแล้วก็ยังมีอาจารย์กีตาร์นะคะที่เป็นเพลงเอกแล้วก็มีคุณหมอพีทนะคะที่อยู่ในส่วนของพิเศษคลินิกก็ในส่วนอาจารย์ก็ไปคุณหมอก็ร้องเพลงเก่งแล้วก็มีอีกหลายท่านนะคะตอนนี้ก็คือเชิญอยู่เชิญอยู่คือที่พูดมาเนี่ยคือมาแน่ๆแล้วก็จะมีอีกที่ยังไม่ได้พูดไม่ได้กล่าวถึงก็คือกำลังเชิญนี่เราบอกเพื่อนๆให้มาสมัครเป็นนักร้องใช่ไหมคะใช่เราบอกเป็นนักร้องนะคะคะแนนพิเศษใช่ไหมคะคะแนนพิเศษคะแนนพิเศษนะคะใช่ค่ะส่วนวันที่สองคือวันอาทิตย์นะคะก็เช่นเดิมค่ะเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงแต่อันนี้จะเป็นหัวข้อในเกี่ยวกับอาหารต้านมะเร็งอาหารเสริมเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับการคนที่เป็นมะเร็งการป้องกันหรือเป็นแล้วใช้อะไรนะคะในส่วนของตรงนี้เลยเป็นเกี่ยวกับมะเร็งโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเที่ยงจนถึงบ่ายโมงนะคะก็ทุกคนก็ถ้าจะทานเฟก็ติดต่อบัตรนะคะแล้วก็ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงครึ่งก็เป็นในส่วนของดนตรีบำบัดเช่นเดิมซึ่งเนื้อหาอย่างที่บอกเนื้อหาดนตรีบำบัดแต่ละวันก็ต่างกันแล้วก็เนื้อหาของวิชาการก็ต่างกันนะคะและที่สำคัญอาจารย์บอกว่าใครที่ไปนะคะใครที่ไปอาจารย์มีของแจก อาจารย์บอกว่าไปกันกี่คนแล้วเนี่ยจะได้ของแจกไปของแจกในส่วนนวัตกรรมของคุณหมอจากทางญี่ปุ่นเอามาฝากประมาณนั้นมีแบบท็อปไฟถือท็อป10ไหมคะถึงก่อนลงทะเบียนส่งได้เลยอะไรเงี้ยสิทธิพิเศษเออสิทธิพิเศษได้ไง
จะต้องปริ้นชื่อไปคือตอนนี้คือแต่ว่าของรางวัลเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรไม่จริงๆพี่ก็ไม่ได้เป็นคนไปคนแรกไงนี่ไม่ได้ไปคนแรกไงจะได้รู้ไปเลยใช่ใช่ได้แน่ใช่ไหมแต่บอกอาจารย์ไปแล้วว่าประมาณ70ท่านยังไงก็เอามา70เอาเพื่อนๆ1ถึง10นะคะขอให้แล้วนะขอให้แล้วไปก็สละสิทธิ์ไม่กี่ร้อยขอให้1ถึง10ท่านแรกเนาะขอให้แล้วก็แอบขอให้ละนะคะแล้วก็การเดินชมบูธนะคะจะต้องเดินชมบูธใครที่จริงๆงานเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ 8:00 น. 9:00 ตั้งแต่ 8:00 น. ครึ่งไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะพลาดในส่วนของสัมมนาวิชาการหรือไม่อยากจะพลาดในส่วนของดนตรีบำบัดเลยไปสักวินาทีเดียวก็ไปตั้งแต่เช้าไปเดินชมบูธก็ได้ก่อนเพราะว่าอาจารย์จะให้เก็บคะแนนโดยการเขียนมา1หน้ากระดาษ A4 ก็คือ5บูธเก็บคะแนนว่าเราอ่ะได้ความรู้จากบูธนี้เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือใน1หน้ากระดาษ A4 ให้ได้5บูธเขียนสั้นๆนี่เหมาะสำหรับคนที่ทำข้อสอบไม่ได้ด้วยหรือเปล่าก็ด้วยเป็นคะแนนช่วยป่ะเป็นคะแนนช่วยนี่ไม่รู้จะช่วยเพื่อนหรือช่วยตัวเองอยู่นะเนี่ยกำลังเป็นคะแนนช่วยนะคะก็ผ้าบูธนะคะอย่างแล้วก็จะไปบูธไหนอาจจะมีโบชัวร์หรือมีอะไรไปก็เอามาแบ็คมาดีบด้วยกันแล้วก็ส่งก็ได้เพราะนั้นก็คือส่งเลยเขียนแล้วส่งที่ลูกปัดเลยนะคะไม่ให้ไปทำเป็นการบ้านใช่ไม่ให้ทำเป็นการบ้านก็คือเขียนปุ๊บส่งปั๊บยกเว้นคนที่ติดภารกิจจริงๆเป็นอันที่น่าเสียดายเพราะว่าท่านจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษในการได้รับของแจกต่างๆนะคะไปตามบูธก็ได้ของแจกไม่ใช่ว่าอาจารย์เตรียมไว้ให้อย่างเดียวนะคะบูธก็มีใช่บูธก็มีนะคะมีของแจกด้วยคือฝนเอาถุงซาตาคลอสไปเลยแนะนำถุงผ้าแนะนำถุงผ้าลับโรคลับโรคจริงแนะนำถุงผ้านะคะเอาใบใหญ่ๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆใช่แล้วถ้าเกิดว่าเหมือนถุงอันนี้เหมือนถุงไปกระถิ่นนะอะไรเงี้ยเหมือนถุงง่ายกระถิ่นเหมือนถุงง่ายกระถิ่นได้ไหมดีนะด้วยนะใช่ค่ะส่วนมีหลายคำถามที่บอกว่านะถ้าไม่ได้ไปจะทำยังไงมีคะแนนเกียรติบทไหนช่วยได้บ้างก็เดี๋ยววันที่เพื่อนๆที่ไปกันนะคะก็ให้ช่วยถ่ายรูปบโบชัวโบชัวแล้วก็ส่งให้ส่งกลุ่มใหญ่นะคะไม่ต้องส่งกลุ่มย่อย เพราะว่าเพื่อนบางคนอาจจะไม่ได้ไปก็คือส่งกลุ่มใหญ่ไปเลยส่งกลุ่มใหญ่ไปเลยแต่ว่าส่งงานเนี่ยคือส่งกลุ่มย่อยแต่ว่าโบชัวถ่ายรูปเนี่ยให้ส่งกลุ่มใหญ่แล้วก็ให้คนที่ไม่ได้ไปเนี่ยสรุปแต่ว่าไม่ใช่5บูธคนที่ไม่ได้ไปเนี่ยต้องสรุป7บูธฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปก็ช่วยกันส่งโบชัวไปในไลน์นิดนึง เพื่อให้เพื่อนๆที่ไม่ได้ไปได้รู้ว่าเขามีนวัตกรรมอะไรบ้างซึ่งพออ่านไปแล้วก็อาจจะเสียดายไปวันที่16เปลี่ยนใจ17ฉันไปดีกว่าเลยได้จะไปแบบนั้นก็มีด้วยที่แบบว่าวันที่10จะบอกว่า17ก็ของแถมเยอะนะเพราะว่าทำไมไม่แจกหมดแล้วเหรอ16แจกหมดแล้วยังยังกระถินเหมือนกระถินน่ะชั่วโมงแรกก็หมดแล้วนะเขามีเติมเขามีเติมเนี่ยโอเคโอเคคือเป็นบูธเดียวกันแหละแต่ว่าวันหนึ่งเราอาจจะไม่มีเวลาเดินบูธบ้างเพราะว่าไหนจะเข้าฟังแล้วก็ไหนจะดนตรีบำบัดประมาณนั้นส่วนอาหารการกินนะคะถ้าท่านใดบอกว่าไม่ทานบุฟเฟ่ท่านจะหิ้วไปทานก็ได้จะซื้อข้าวกล่องท่านไปเองก็ได้หรือท่านจะโทรเรียกแกร็บมาก็ได้แต่ว่าโดยทุกปีที่ทำกันเนี่ยก็คือว่าใครที่อยากจะหิ้วขนมไปฝากเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยเพราะเราจะมีโต๊ะขนมอยู่นะคะก็ไปวางไว้แล้วก็เพื่อนๆจะมาหยิบทานได้ใช่แบบปานกันนะคะอย่างพี่มุ้ยที่บอกว่าทานกับกล้วยแต่พี่มุ้ยเอากล้วยไปจริงๆทุกปีเอากล้วยไปแล้วก็เอาชากาแฟเอาอะไรไปให้แบบว่าทุกคนได้แบบได้ทานกันไม่ต้องกังวลในส่วนของตรงนั้นนะคะแล้วก็จะซื้อขนมไปด้วยเผื่อว่าท่านใดหิวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาทานกับกาแฟกับอะไรได้ระหว่างที่ได้ดูในส่วนของดนตรีบำบัดแต่จะอยู่ในห้องดนตรีบำบัดนะคะพวกขนมอะค่ะจะไม่ได้อยู่ในห้องช่วงเช้านะคะเพราะช่วงเช้าเขาจะเป็นวิชาการนิดนึงเดี๋ยวจะไม่มีจะไม่อยากดนตรีบำบัดของเราแอบได้แอบได้ต้องแอบนิดนึงถ้าช่วงเช้าแอบนิดนึงได้ค่ะแล้วก็ส่วนท่านใดที่แต่งเป็นอเจ้าไปอันนี้อย่าลืมนะคะแต่งเป็นอเจ้าไปวันที่16/7ครับอาจารย์บอกว่าจะคัดเลือก3คนใช่ไหมคะพี่เชษเพื่อที่จะไปงานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตของเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงเทศกาลแห่งความรักซึ่งก็คือคอนเสิร์ตสไตล์สไตล์สไตล์สองหมอใช่ค่ะ
ป็นคอนเสิร์ตที่ก็จัดที่โรงแรมแรมแบนสุขุมวิท18-19นะคะเข้าได้2ทางเรียนเชิญพี่น้อยเรียนเชิญพี่น้อยเรียนเชิญแต่งชุดไทยขอเจ้าหรือเรียนเชิญแต่งงานเอาใหม่ชัดๆคือตอนนี้กำลังหัวกำลังประมวลว่าเอ๊ะทำยังไงจะได้ไปจะได้บัตรจากอาจารย์คือจะบอกว่าคนที่จะได้บัตรจะต้องวันที่16หรือ17ที่ไปเนี่ยค่ะแต่งชุดอเจ้าไปนะคะแล้วก็ไปแสดงความสามารถสักหนึ่งอย่างให้เกิดอาจารย์ประทับใจและตราตรึงโอเคใช่โดยเฉพาะถ้าร้องเพลงของอาจารย์ได้นั่นจะคือจะพูดปี๊ดอะไรนี่สว่างโอเคฟังก์ชันโอเคนะคะตอนนี้ฟังทุกวันเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะร้องได้หรือเปล่าไงประเด็นปัญหาคืออันนี้เจ้ายังมีเวลาเอ้ยพยายามจะให้แบบอินไว้ก่อนเดี๋ยวเนื้อไม่ได้ทำนองไม่ได้แต่ว่าลีลาได้คุณลาแล้วอะไรคือได้ลีลาก่อนอย่างอื่นไม่ได้กล้าแสดงออกเขาสู้อย่างอื่นไม่สู้เอาลีลาอย่างเดียวแล้วก็แต่งชุดไทยไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกแต่งไปช่วงเช้าก็เอาไปเปลี่ยนให้เพื่อนๆช่วยแต่งกันในห้องน้ำแล้วก็เดินกันมานะคะปีที่แล้วเขาแต่งกันยังไงมีไหมปีที่แล้วมีแต่งปีที่แล้วอาจจะเป็นในส่วนของคอนเสิร์ตดอกไม้เมืองกรุงดอกไม้เมืองกรุงคนที่เป็นตัวแทนไปก็จะแต่งชุดดอกไม้อลังการงานสร้างรับของรางวัลก็ไฮฟู่หลักหมื่นนะคะจุกไปเลยใช่หลักหมื่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์พีพอล่าด้วยที่ได้ไปนะคะที่ไปเรียกว่าก่อนคอนเสิร์ตกับหลังคอนเสิร์ตที่เปลี่ยนหุ่นเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหุ่นหน้าเปลี่ยนหุ่นเปลี่ยนใช่ไหมต้องสวยสนุกสวยไปแล้วยังสวยกว่ากลับมาเนี่ยน่าสนใจสุดๆนี่ใช่ค่ะค่ะแล้วก็บัตรเนี่ยราคา 2,000 บาทนะถ้าเกิดว่าใครได้เข้ารอบก็จะได้ฟรีไปเลย3ชั้นไม่ต้องเสียเงินนะคะแต่ก็เอาค่ะถ้าเกิดว่าคิดว่าพกความมั่นใจไปแล้วก็เชิญพกความมั่นใจไปเลยแล้วเดี๋ยวจะเชียร์อัพเนี่ยอันนี้คือ EP ของเราสวยมากสวยมากที่หนึ่งสวยมากรุงสวย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 ผู้ชนะเลิศพี่จอยสวยสวยพี่จอยนะคะเดี๋ยวพี่จอยไปชลบุรีกับเราด้วยเดี๋ยวจะไปถามสัมภาษณ์วันนั้นสิว่าเป็นยังไงเพราะว่าอะอย่างสมมติว่าแต่คนที่แตกไปนะก็คือเราก็จะช่วยเชียร์อัพแหละว่าอาจารย์ให้เถอะหรืออย่างนี้อ่ะเดี๋ยวแลกกับการเดินแบบบนเวทีจริงๆแล้วเดินแบบไม่น่ากลัวหรอกเดี๋ยวเพิ่งไปตื่นเต้นก่อนใช่ไม่เป็นไรวิญญาณเราไปซ้อมบนนั้นเลยแล้ววิญญาณมิสแกรนด์เข้าสิงอยู่แล้วพอไปปุ๊บเดี๋ยววิญญาณเข้าเององลงองลงแล้วก็เดินจากนักศึกษาอะไรแม่มาหลวงสนุกมากจะเดินไปกับเขาใช่ไหมว่าประเด็นเดียวเนี่ยเอานักศึกษามาฆ่าตรงที่อายุเขาน้อยกว่าคือไม่ได้มีอะไรเลยนะประเด็นนี้เอานักศึกษามาเนี่ยแล้วดูพวกพี่นักศึกษาผู้ใหญ่จะบอกว่าก็เลยสวยว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นคอนเซ็ปต์นี่ก็คือดอกไม้ที่พี่เขาเย็บเองนะอันนี้คือมาทั้งสวนใช่นี่มีผีเสื้อสักตัวนี้ไม่ใช่ได้เลยนะมาสวนมาทั้งสวนก็ไก่เนี่ยดีดีจ้ะนี่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 ดอกแดงเลยค่ะจะถูกจะแดงก็แดงไว้ก่อนค่ะอันนี้นี่ใช่ยอดมากๆนี่ได้นี่ได้อันนี้ไปซื้อด้วยกันนะเนี่ยชุดพี่เขาตัดเองนะเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือซาฮุระแต่ทุกเนี่ยพี่คุณลงทุนมากตัดเองหลักพันนะคะเนี่ยเรื่องงานนี้โดยเฉพาะสวยแต่สวยนะแต่สวยนะนี่คือยังไม่ครบนะเขาจะมีอันนี้อีกอะไรนะมงกุฎดอกไม้ที่ลากยาวไปนี่โอ้นี่อันนี้ก็มาทั้งสวนเหมือนกันค่ะพี่น้อยสวยมากวิกผมนี่สีสุดดอกไม้มาด้วยดูไม่ได้แค่ชุดนะผมด้วยยอดคือเดินไปนี่ทุกคนต้องหิ้วนึกว่าเป็นงานแต่งเป็นงานสวยๆเป็นงานที่สนุกถ้าเราแล้วอย่างเงี้ยคือเราจัดเองอาจารย์จัดเองคืออะไรทุกอย่างก็คือเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรนะยืดหยุ่นได้นะคะอะไรที่แบบว่าคือสนุกอ่ะเนาะสนุกอ่ะแล้วก็แบบเดินแฟชั่นการเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกสนานเราก็จะเป็นตัวแทนชะลอวัยไงเราจะบอกว่ามีตัวแทนชะลอวัยรุ่นที่6แล้วก็พี่เลี้ยงเพราะว่าบางคนอยู่รุ่น5รุ่น4เนาะก็จะเป็นตัวแทนไปเดินขึ้นเวทีโอ้ยาวไปความภาคภูมิใจของรุ่นใช่ความภาคภูมิใจของรุ่นใช่ค่ะแล้วก็ปีนี้คือแบบว่าแต่งแบบโอ้แบบเป็นออกซ่าไปเนาะชุดไทยชุดไทยคอนเซ็ปต์ปีนี้ก็เป็นชุดไทยใช่ค่ะสวยงามที่สำคัญนี่ก็คือในงานจะได้ฟังเพลงสดท็อปๆ
นักแสดงศิลปินหลายท่านเลยนั่นก็เป็นโดยเฉพาะจ้าตีตีก็คือออกไปหลายเพลงมีจากลิสต์แล้วบอกว่าก็อาจารย์จัดเองอาจารย์ก็ต้องร้องเยอะหน่อยอาจารย์จะแค่ดิบมันได้นี่ไงต้องอาจารย์ต้องการแดนเซอร์ไหมเพราะว่าร้องไม่ได้ก็เต้นได้ได้ค่ะจินตลีลาก็ได้ชุดไทยมันต้องจินตลีลาถ้ามันแดนเซอร์ไม่ได้นะมันก็ต้องจินตลีลาตามเพลงไปนี่เห็นไหมพิธีกรฝึกหนองเราคุณเชนอาจารย์มวยแล้วก็อาจารย์กิ๊กซ์ท่านหนึ่งจากท่านแล้วก็ใครคิดถึงผลงานของแพทย์ที่ว่าสไตล์การร้องเพลงที่เพลงอะไรเพลงอะไรรู้จักไหมรุ่นนี้รู้ครับแต่ว่าจะร้องในวันนั้นไม่ได้ครับก็จะร้องเพลงอื่นต้องรุ่นน้องปัดรวนพังวันขาได้ต้องเสียงด้วยมั้งคุณอาจารย์ว่าไปแล้วก็คือการร้องสไตล์ที่ไพเราะของสมัยใช่ไหมเป็นเอกลักษณ์ค่ะเป็นเพลงที่ขึ้นปุ๊บเนี่ยเมโลดี้มาเลยรู้เลยว่าเป็นอาจารย์ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ไปประกวดไม่ได้แบบว่าไม่ได้แต่งชุดไทยไปประกวดกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะไปคอนเสิร์ตก็ได้นะคะราคาบัตรเนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นชะลอวัยจะลดให้ลดราคาให้ชิ้นพิเศษอีกแล้วเหลือ 1,500 บาทจาก 2,000 บาทลดไปเลย 500 บาทแล้วก็คืออาหารโรงแรมเขาอร่อยนะอร่อยมากเลยคืออาจารย์เรียกเราก็ไม่ได้ยินเพราะเราบวกกินโชคดีโชคดีที่ได้ทานผมไม่ได้ทานจองไว้หลายครั้งมากมองอีกทีเอาหมดแล้วเพราะเราทำงานเขาเป็นพิธีกรพิธีกรก็จะอย่างนี้แหละค่ะกินไม่ได้เพราะต้องยืนต้องทานก่อนปีนี้ด้วยดูแล้วใช่ไหมจับหลักถูกแล้วมาถึงก็ต้องทานก่อนเลยนะคะส่วนพี่นี่ก็คือพอเดินเสร็จคุณก็เดินลงมาแล้วก็หลายโต๊ะรับแขกหลายโต๊ะแล้วก็ขอนั่งด้วยหลายโต๊ะเอ็นจอยมากเอ็นจอยมากสนุกสนานอยากให้ไปอยากให้ทุกท่านได้ไปนะคะในซูมพี่ๆทุกท่านหรือน้องๆหรือเพื่อนๆนะคะมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะในส่วนของที่จะไปสัปดาห์วันที่16-17หรือใครเพิ่งเข้ามาฟังไม่ทันสอบถามได้สอบถามเข้ามาได้สอบถามได้นะคะวิเก่งจังเลยแสดงว่าเข้าใจมีอะไรที่อยากจะสอบถามพี่ลอยเพิ่มเติมก็ได้แต่ตอนนี้โอกาสดีพี่อยู่กับเราใช่ถูกต้องนะคะหูดีงามมากๆนะคะทุกคนตั้งใจฟังไม่มีคนถามอะไรเลยนะคะแต่เดี๋ยวพอจบจริงๆพี่ต้องเป็นตัวแทนไม่พี่ต้องเป็นตัวแทนผู้เรียนถามน้องลูกปัดดีกว่าตกลงเนี่ยสรุปตอนนี้นะคะที่เห็นส่งไปในไลน์กลุ่มกันเนี่ยก็คือเรื่องของการรับใบประกาศถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการรับใบประกาศของพวกเราเนี่ยค่ะที่เรียนกันมา1ก็คือเวลาเรียนถูกไหมคะ1เวลาเรียน2สอบครบ2ครั้งถูกไหมคะ3ก็คือทำรายงาน4ก็คือไปร่วมงานวิชาการถ้าไม่ไปก็ทำเอกสารเมื่อสักครู่เหมือนกับว่าถ้า1ไปก็คือสรุปเป็น1 A4 5บูธถ้าไม่ไปก็คือ1 A4 7บูธใช่เหมือนกันแต่ว่าให้เพิ่มจำนวนของผู้ที่ไม่ได้ไปซึ่งเพื่อนๆก็ต้องช่วยส่งข้อมูลให้ใช่ค่ะถ้าทำครบทั้ง5ขั้นตอนนี้ถ้าทำ5ข้อดีกว่าถ้าทำครบทั้ง5ข้อนี้ก็คือเรามีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรของหลักสูตรนี้ถูกไหมคะแล้วถ้าคนทำไม่ครบล่ะมีอะไรที่จะสามารถช่วยทำให้เพื่อนเขาได้ใบประกาศหรือมีวิธีการไหนที่จะทำให้เขาต้องกระตือรือร้นขึ้นมาที่จะเข้ามาร่วมกับเราเพิ่มขึ้นอ่ะเข้ามารับผิดชอบไม่ได้ร่วมกับเราสิรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากใช่คิดว่าน่าจะตอบคำตอบครับถูกต้องนะคะก็คือในส่วนของก็จะมีหลายๆท่านที่อาจจะคือหลักๆเลยที่เห็นก็คือขาดเรียนเกิน6ครั้งอันนี้จะเยอะนะคะแล้วก็ถ้าคนถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่ที่ขาดสอบเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเริ่มรู้ตัวว่าเขาเรียนได้ไม่ครบแน่หรือขาดออกไปเนี่ยจะต้องขาดเยอะๆแน่อาจจะมาเรียนรุ่นต่อไปก็คือถอนตัวออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะขาดเกิน6ครั้งแค่7ครั้ง8ครั้งนะคะก็จริงๆเราไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นก็ขอให้มาสัมมนาวิชาการแค่นั้นแหละนะคะได้เดี๋ยวพี่สรุปอันแรกก่อนในกรณีขาดเรียนเกินครั้งสุดท้ายที่จะมาช่วยคะแนนช่วยเนี่ยก็คือการมาร่วมงานสัมมนาวิชาการกับเรา2วันนี้16 17นี้นะคะซึ่งมันเป็นสัมมนาฟรีอยู่แล้วนะคะแค่เขาเรียกอะไร
จ่ายค่าตัวเองอ่ะจ่ายค่าเดินทางตัวเองเนี่ยมาร่วมงานกับเราให้ได้มาเอาความรู้ไปให้ได้ดีกว่าใช้คำว่ามาเอาความรู้จากงานที่เราจัดไปให้ได้เนี่ยก็ถือว่าผ่านให้ผ่านนะในกรณีที่หนึ่งนะก็เรียนไม่ครบสองสอบไม่ครบตอนนี้เรามีการติดตามยังไงบ้างคะน้องปัดก็คือในส่วนของท่านที่สอบไม่ครบในส่วนของครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็จะลูกปัดจะตั้งกลุ่มมาแล้วก็จะมีประมาณ3-4 ท่านนะคะที่สอบไม่ครบแล้วก็ลูกปัดให้ทำในส่วนที่สอบซ่อมไปนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็บางแต่ว่าก็ให้ลิมิตเดดไลน์ไปแล้วคือตั้งแต่วันที่26แล้วในส่วนที่บางท่านเขาไม่ได้ทำมาหรือตามที่สอบซ่อมเนี่ยก็อาจจะต้องสละสิทธิ์ไปตรงนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของครั้งที่2รู้สึกว่าจะไม่มีนะคะไม่มีโอ้สอบ 100% โอ้โหยากมากยากมากบางท่านเนี่ยอาจจะขอสอบก่อนบางท่านอาจจะขอสอบหลังจากที่ติดภารกิจจริงๆหรืออาจจะขอสอบตอนเย็นอันนี้คือไม่ว่ากันเพราะว่าเราคิดว่าทุกท่านมีความตั้งใจแล้วในการสอบทุกคนสามารถติดภารกิจได้ไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าตั้งใจสอบตั้งใจจะเหมือนเป็นการทุกคนความรู้ของตนเองด้วยนะคะในการสอบเนี่ยก็ลูกบัตรก็ให้แต่ครั้งที่สองเนี่ยรู้สึกว่าจะสอบครบกันหมดนะคะยกเว้นคนที่ลาไปลาไปแล้วก่อนจะสอบแล้วใช่รู้ตัวว่าเอ้ยไม่ไหวไม่สอบกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าเยี่ยมมากรู้สึกมี3ท่านใช่ไหมที่ครั้งแรกแล้วสอบเก็บหมดยังคะเหลืออีกประมาณท่าน2ท่านเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจนะติดต่อน้องลูกบัตรมาสอบลูกบัตรก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นพยายามติดต่อมาแต่ว่าถ้าจะจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องทำที่ตอนนี้กำลังรวบรวมรายชื่ออยู่อ่ะเพราะจะต้องจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปประกาศเพราะตัวลูกบัตรไม่ได้ทำเองลูกบัตรแค่ประสานให้รวบรวมชื่อแล้วให้เขาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำที่วัดกับคนที่เจ้าหน้าที่ที่วัดทำทานนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปทีเดียวเลยไปทีละนิดจะหน่อยอะไรเงี้ยเราเกรงใจเขาเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ค่าจ้างอะไรทำด้วยจิตอาสาเหมือนกันนะคะก็เลยอยากให้ว่าทุกอย่างให้แบบพร้อมลูกบ่ายก็จะรอจนวินาทีสุดท้ายแล้วก็จะส่งไปใช่เพราะว่าจริงๆเรารับใบประกาศวันที่24ลูกบ่ายจะต้องส่งเนี่ยวันที่10เนี่ยก็จะต้องส่งแล้วจริงๆแล้วว่าเพราะว่าพอส่งไปเนี่ยไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วเขาจะมีเวลาทำเลยเหมือนกันเขาก็มีงานประจำเหมือนกันแล้วใช่เขามีงานประจำเหมือนกันแล้วเขาก็มาอุทิศตนช่วยวัดวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้ค่ะบางท่านก็แบบว่ามาถ่ายรูปมาทำเกี่ยวกับทำเรียกว่าอย่างเหมือนเชนอะทำเป็นแบบโบชัวหรือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อย่างนั้นค่ะเป็นเทียมกราฟิกอะค่ะให้กับทางวัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เขาก็จะมีหลากหลายเนาะวัดอะก็จะแบบมีหลายกิจกรรมนู่นนี่ใช่ก็เลยคือจะต้องขอแบบว่าภายในวันที่10อย่างที่บอกไปให้ทุกคนได้แบบขอความร่วมมือนิดนึงมาตรวจสอบจริงๆเอามาตรวจสอบนะคะภายในวันที่10คือคุณลูกปัดต้องเอามาตรวจสอบเพราะว่าเรายังต้องมีวันที่16 17อยู่ใช่มั้ยคะเพราะว่าต้องเอามาตรวจสอบก่อนจะถึงวันที่24เพราะฉะนั้นพี่คน2คนของเรานี่ก็เป็นกำลังใจนะคะติดต่อมาสอบอันนี้เป็นกำลังใจเพราะรู้สึกว่าเรียนด้วยกันแล้วเนาะอยากให้ได้จบพอพร้อมๆกันแต่อีกประเด็นนึงค่ะซึ่งเป็นประเด็นหลักๆเลยซึ่งทุกกลุ่มเนี่ยเท่าที่ฟังมาเนี่ยจะมีเหมือนกันคือคนที่ไม่ได้ทำรายงานที่นำมาส่งเนี่ยจะมีวิธีอะไรที่ช่วยทำให้เขาให้ไปทำเดี่ยวไหมทำมาส่งซะหน่อยไหมจะได้ดูมีความรับผิดชอบอะไรเงี้ยก่อนจะรับใบประกาศคือจริงๆแล้วในส่วนของการรายงานเป็นวิจารณญาณของพี่ๆทุกคนในกลุ่มร่วมกันนะคะว่ารับได้กับในส่วนที่เข้ามาทำรายงานหรือมีส่วนช่วยในการที่แบบว่าค่าใช้จ่ายในส่วนของการทำรายงานเพราะว่าก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะค่าใช้จ่ายก็หลายบาทอยู่ยิ่งถ้าเกิดว่ากลุ่มไหนปริ้นสีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่าล่าสุดเนี่ยไปปริ้นงานมาแผ่นหนึ่งปริ้นสีก็15 บาท20 บาทนะแล้วแต่ต่อแผ่นใช่ปริ้นสีแพงมากตอนนี้แพงค่ะแพงมากแล้วก็จะแบบว่าถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยอาจจะนานๆอาจจะมีเข้าใจว่าลายอาจจะหลายกลุ่มนานๆเข้ามาทีสอบเสร็จแล้วโล่งอกแต่ว่าเราไม่ได้เราจะต้องมีภารกิจช่วงโค้งสุดท้ายอีกนิดหนึ่งนะคะอีกนิดเดียวเท่านั้นอึดใจกันอีกนิดหนึ่งนะคะที่จะต้องดูซิว่าเรามีชื่อในรายงานไหมหรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยลองปรึกษาหัวหน้ากลุ่มดูว่าจะให้เขา
ช่วยในส่วนตรงไหนอะไรก็ได้คือเราไปในลักษณะที่ไหนๆก็เรียนมาด้วยกันแล้วเราก็เราเรียกว่าอะไรเชื่อว่าพี่ๆทุกคนมีใจร้ายใช่ไม่ได้ใจร้ายกับเพื่อนๆในกลุ่มนะคะแต่ก็ด้วยหลักที่ว่าเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองกับเพื่อนๆในกลุ่มว่าเพื่อนๆเนี่ยทำรายงานช่วยกันออกค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นแล้วเราก็น่าจะมีส่วนช่วยนิดนึงอะไรมั้ยโดยการถามเข้าไปว่าจะให้ช่วยในส่วนของตรงไหนช่วยค่าใช้จ่ายตรงไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะคะพี่ๆเชื่อว่าพี่ๆทุกคนในกลุ่มก็มีจิตใจเมตตาที่จะแบบอยากให้เพื่อนๆรับใบประกาศไปด้วยกันอยากให้จบด้วยกันอยากให้จบด้วยกันจริงๆในฐานะผู้เรียนนะพี่ว่าจริงๆไม่มีใครใจร้ายหรอกเขาอยากใส่ชื่อทุกคนแหละมีไม่มีไม่ได้ประเด็นนะเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นของพี่หน้าในมุมของผู้เป็นผู้เรียนเนี่ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่ใส่ใจอ่ะถามกันนิดนึงอาทรกันนิดนึงไม่มีใครว่านึกออกป่ะเพราะว่าพี่ว่าเงินสำหรับพวกเราที่มาเรียนอ่ะไม่ใช่ปัญหาหลักไม่ใช่ปัญหาหลักเพราะฉะนั้นปัญหาหลักของการมาเรียนก็คือการที่มีน้ำใจต่อกันเป็นการฝึกการให้อ่ะพี่ว่านะมันการทำงานกลุ่มมันเป็นเรื่องของการให้อ่ะหนึ่งให้ใจแน่ๆให้ใจว่าคุณมาเรียนคุณใส่ใจคนอื่นไหมสองก็คือให้ความสำคัญที่ดีกับคนอื่นนะคุณเมตตาคนอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันเป็นกิจกรรมของสำหรับการที่จะทดสอบการเป็นผู้ให้ของคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าถามกันมานิดนึงในกลุ่มไหนที่ยังมีเรื่องของรายชื่อพี่ว่าบอกแค่บอกมาหัวหน้ากลุ่มเขาก็ใส่ชื่อให้แล้วล่ะเขาพร้อมจะช่วยเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยมันจะเป็นจะตายกับเรื่องแค่นี้นะมันเหมือนเราเรียนตอนสมัยเราเรียนใช่ไหมเพื่อนแม่งนอนหลับตลอดเราก็ต้องใส่ชื่อมันถูกไหมอันนี้มันประมาณนี้แหละพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่โตแล้วเหมือนนะตอนนี้เรารับผิดชอบกันมากขึ้นเนี่ยน่าจะแบบแสดงน้ำใจนิดนึงในกลุ่มนะคะให้หัวหน้ากลุ่มพี่ไม่ใช่หัวหน้ากลุ่มนะกลุ่มพี่เดี๋ยวทุกคนอ๋อพี่เป็นหัวหน้ากลุ่มไม่ใช่นะพี่หมายถึงทุกกลุ่มนะเพราะว่าวันนั้นมานั่งมาพรีเซนต์กันเนี่ยก็ทุกกลุ่มก็มีเหมือนมาคุยกันเรื่องนี้ว่ามันก็จะมีประเด็นนี้อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรจริงๆแล้วเพื่อนเนี่ยไม่ได้ช่วยร่วมไม่ได้ทำไม่ได้ใส่เงินเข้ามาช่วยในการทำเล่มอะไรต่างๆเนี่ยถามเขาสักนิดนึงให้แบบให้เขารู้ว่าคุณได้รับผิดชอบตัวเองให้เขารู้ว่าเฮ้ยคุณได้มีน้ำใจในการที่จะถามไทยอะไรไม่ทันแล้วสุดท้ายปลายทางคือมันใส่ชื่อเพื่อนเข้าไปเนี่ยทุกคนทำให้อยู่แล้วอันนี้ในมุมมองพี่นะพี่ว่าเท่าที่คุยกันในห้องวันนั้นเนี่ยทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตกันเพียงแต่ว่าต้องถามไงเพราะมันไม่พูดกันไม่มีใครรู้ถูกไหมคะว่าตกลงเขายังอยู่ในกลุ่มใช่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 หรืออยู่แต่ชื่อใช่ใช่ใช่ยังอยู่ไม่น้องมีคนถามค่ะถ้าคนในออนไลน์เขาอยากไปรับประกาศที่วัดจะได้ไหมคะได้ค่ะก็เดี๋ยววันที่ใกล้ๆวันที่จะรับใบประกาศนะคะรู้ว่าจะให้ลงทะเบียนอีกทีนึงสำหรับในกลุ่มที่เป็นออนไลน์นะคะว่าทั้งออนไลน์ออนไลน์เนี่ยว่าใครจะเข้ามาที่วัดเพื่อรับใบประกาศนะคะเพื่อที่จะได้จัดที่นั่งให้พร้อมนะคะแล้วก็ใบประกาศจะได้เรียงไว้นะคะตามตัวอักษรโดยปกติก็จะเรียงตามตัวอักษรนะคะจะง่ายก็จะประมาณนั้นมารับได้ค่ะแต่ว่าถ้าให้จัดส่งถ้าให้จัดส่งก็คือได้เช่นกันสมมติว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่อยากได้แบบเป็นในส่วนของไฟล์ซึ่งไฟล์เวลาเราไปพิมพ์เองมันก็ไม่จริงๆมันไม่ได้สวยเท่ากับได้ของจริงของจริงนี่คือใช่ของจริงนี่คือเซ็นพระหลวงพ่อท่านเซ็นท่านเจ้าอาวาสท่านเซ็นเลยนะคะความรู้สึกมันจะต่างกันนะใช่ค่ะความขลังความขลังจะแบบของขลังความขลังมันจะต่างกันก็อาจารย์ธรรมธิวัฒน์ก็เซ็นเลยนะคะคือมันจะได้ความที่แตกต่างเรียกว่าได้ไปแล้วเนี่ยใช่ค่ะก็คือท่านที่อยากจะมารับใบประกาศก็มาฝากโอวาทของหลวงพ่อนะคะในวันนั้นสามารถมาได้เลยค่ะยินดีมากๆเรียนเชิญนะคะทุกท่านเลยส่วนท่านใดที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือไม่สะดวกมาติดภารกิจจริงๆก็สามารถจัดส่งออนไลน์ได้จัดส่งทางไปรษณีย์ได้นะคะก็โดยมีค่าใช้จ่ายจัดส่งให้เจ้าหน้าที่นิดนึงนะคะเพราะเขาจะต้องมีค่ารถค่าราค่าอะไรไปค่าซองแฟ้มใสค่าซองวัสดุในการห่อหุ้มของเรานะคะไม่ให้แบบว่าใบประกาศของเรายับเยินนะคะก็จะต้องมีในส่วนของตรงนั้นให้เขาเป็นนิดนึงก็เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆอ่ะประมาณนั้นนะคะก็ค่าปริ้นค่าอะไรก็ประมาณ200บาทนะคะนิดหน่อยสำหรับสองศพแต่ว่าอันนี้ต้องบอกว่าเพราะว่าแพ็กเกจตอนนี้มันขึ้นราคาหมดนะตอนนี้พลาสติกขึ้นราคาหมดนะขึ้นราคาอันนี้ก็ต้อง
ต้องขอบคุณแทนคนส่งให้อ่ะเออต้องขอบคุณเขาด้วยนะที่เขาทำให้เราได้ด้วยราคาที่ต้นทุนจริงใช่ค่ะแล้วก็จะบอกว่ามีทุกรุ่นที่แบบว่าไปรอบนึงแล้วก็มาใหม่ต้องไปส่งอีกรอบนึงไปสองรอบอีกสามรอบสี่รอบคือจะบอกว่าไม่คือเจอมาทุกรุ่นนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็อ่ะวันนี้ต้องดีใจมากๆที่พี่ลอยมาเป็นแขกรับเชิญให้กับเราโชคดีที่พี่เขามาส่งงานเราก็เลยได้โอกาสพาพี่เขามาไลฟ์ด้วยได้เห็นบรรยากาศนะคะว่าเราไลฟ์กันทุกวันพุธเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราไลฟ์กันที่ชั้น6ของคีบาร่านะคะที่ชั้น6แล้วก็ในส่วนของวันนี้เนี่ยเราพูดในเรื่องจริงๆหัวข้อเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเราก็คือจะพูดกันในเรื่องของสัพเพเหระทักทายนะคะแล้วก็หลายท่านที่อยากรู้ในเรื่องของวันสัมมนาวิชาการนะคะก็จะชี้แจงให้โดยละเอียดโดยประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็คืออย่างที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็จะมีในส่วนของโปรโมชั่นนะคะก็จะเป็นกิฟต์เซตคือจริงๆเนี่ยเราขายแยกแต่ว่าช่วงปีใหม่เนี่ยจะทำเป็นกิฟต์เซตให้บางหน้าพี่ช่วยแล้วก็วานพี่ลอยช่วยถือทำตามเสื้อได้คือจริงๆแล้วมาอะไรนะส่งงานช้าแต่ต้องพยายามทำงานทดแทนทำงานทดแทนนะคะคือจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือจะเป็นแพ็กเกจนะคะคือแพ็กเกจเนี่ยเราจะถ้าท่านอยากได้เป็นในส่วนของแพ็กเกจแบบนี้เราก็ให้เป็นแพ็กเกจเป็นถุงอย่างนี้ก็ได้หรือแต่ว่าถุงมาจากวัดชนมาค่ะเหลืองเหมือนใช่ไหมถุงสังฆทานใช่ใช่ที่กันอยู่มาจากวัดชนอันนี้เหมือนมากเลยจะแบบว่าอยากได้แบบใสๆอ่ะพอมองไปมองมาเห็นเป็นดาวแบบคิดมากแต่ไปมาเราน่าจะซื้อสีแดงคือพี่เห็นปุ๊บนี่เอาถุงมาจากวัดชนมาทานแล้วอันนี้พี่ยังแทนที่จะเป็นแสงคือมันเป็นแสงเป็นแบบคุณจะบอกว่าได้อันนี้นะคะเป็นแพ็กเกจปีใหม่นะคะในส่วนของตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยราคาทั้งหมดเนี่ยในส่วนของโฟมล้างหน้าแล้วก็กันแดดนะคะแล้วก็มอยส์ไรเซอร์เนี่ยราคาเขาเนี่ยคือจะ490ยกเว้นตัวเซรั่มผมที่เป็น690นะคะ690รวมทั้งหมดทั้งแพ็กเกจนี้เนี่ยมันราคาทั้งหมดเนี่ย1470บาทเอ้ย 2,160 บาท 2,160 บาทแต่ว่าเซตปีใหม่แถมอันนี้แถมเราจะจัดเป็นแพ็กเกจให้นะคะเราจะเหลือเราจะลดไปเลย160บาทเหลือ 2,000 ถ้วนก็คือ4ชิ้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดบอกว่าผมพี่หนาแล้วดกดำแล้วนะคะไม่อยากได้ในส่วนของแพโรชั่นนะคะ อยากได้ในส่วนของตัวสกินแคร์นะคะ3ชิ้นตรงนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยนั้น 1,470 ก็จะลดราคาให้เหลือ 1,350 บาทเท่านั้นนะแต่ไม่เพียงเท่านี้คือลูกปัดจะไปหาของแถมให้อีกนะคะให้เป็นลักษณะเป็นกิฟต์เซตแบบนี้กับแก๊ปปี้ใหญ่ในช่วงปีใหม่เป็นสมคุณค่ามากนะฮะอย่างน้อยเขียนการ์ดเขียนอะไรไปหน่อยก็ได้แล้วเอาไปมอบให้คนที่คุณรักเพราะว่าตอนเป็นการดูแลสุขภาพได้ใช้แน่นอนได้ใช้แน่นอนได้ใช้แน่นอนเพราะว่าทุกคนแดดแรงแดดแรงตอนนี้แดดทุกคนต้องใช้ในส่วนของสกินแคร์อยู่แล้วอย่างที่เราเรียนกันมาเลยคือจะบอกว่าขาดไม่ได้เลยจริงๆเลยคือครีมกันแดดไม่ได้เลยนะคะในส่วนของกันแดดนะคะแล้วก็ในส่วนของแล้วจะบอกว่ากันแดดเนี่ยคือทุกคนเนี่ยที่ซื้อไปแล้วก็ได้ใช้คือบอกกันเป็นเสียงเดียวเลยค่ะว่าโอ้ไอเลิฟมากๆเพราะว่าเป็นในส่วนของเนื้อที่แบบเป็นมูสนะคะไม่มีความเหนียวเหนอะหนะแล้วก็ป้องกันในส่วนของ UVA แล้วก็ UVB ได้อย่างชัดเจนเพราะว่ามี SPF 50บวกบวกบวกนะคะ SPF เขามาเขาก็ไม่ได้ธรรมดาแล้วนะคะ50ขึ้นสภาพแดดในปัจจุบันเนี่ยแรงมากถ้าเกิดว่าค่า SPF ต่ำมากกว่านี้เราก็ไม่ชัวร์ว่ามันสามารถจัดการ UVA UVB ได้หรือเปล่าใช่ค่ะถ้าต่ำกว่านี้ต้องทาสองสามรอบบวกเข้าไปให้มันบวกเข้าไปอันนี้ก็ทาทีเดียวได้เลย50ได้เลยได้50เลยใช่ค่ะถึงแม้บอกว่าอุ้ยไม่ค่อยได้โดนแดดแต่ว่า UVA UVB ตามแสงไฟหลอดไฟหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์นี่ก็นี่ต้องทานะคะต้องทาใครอยู่บ้านไม่ทานี่บอกเลยไม่ได้นะต้องทาต้องทำงานหน้าจอคอมเนี่ยต้องทาทุกวันใช่ค่ะและที่สำคัญไม่เหนียวหนึบหนักนะคะถ้าเกิดว่าอย่างปัดเคยใช้กับแบรนด์อื่นมาหรือที่เคยใช้มาเนี่ยพอโดนแดดปุ๊บคือเยิ้มปั๊บ
เหมือนช้อนขนมปังจิ้มหน่อยสักอย่างมานะคะคืออันนี้คือเรียบเนียนแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันไหนไม่ได้ไปทำงานเราทาอยู่บ้านแค่ทาแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นใช่แค่นั้นเองหรือจะไปเดินตลาดสวยๆเดินเซเว่นสวยๆก็ได้อีกใช่ค่ะแบบเดินคนทักเลยน่าเรียนมากจากการแค่กันแดดนี่คือทีคือกันแดดใช่ทาแล้วดูเด็ดฟิตทาแล้วดูเด็ดฟิตทาแล้วดูเด็ดฟิตจริงหรือเปล่าดูดูทั้งคืนอันนี้ยังต้องทาสองเท่าเพราะว่าจอทั้งไฟทั้งจอใช่ค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของที่ขาดไม่ได้เลยพอเราทาครีมกันแดดเนี่ยเราก็ต้องมีในส่วนบำรุงด้วยตัวมอยส์ไรเซอร์นี่หรือว่าบำรุงก่อนกันแดดใช่นี่ก็คือตัวซองโรยซ่าของเราเองคุณเชนเคยใช้ซองโรยซ่าแล้วเป็นจริงๆแล้วก็ใช้ตอนนี้ก็ใช้อยู่นะเช่นเรื่อยๆสลับกับสกินแคร์ตัวนี้แต่วันไหนที่เราเร่งรีบในการออกจากบ้านเนี่ยก็จะใช้โซลูซ่าเพราะว่าเนื้อครีมเปลี่ยนง่ายและที่สำคัญเนี่ยก็คือว่ามันสามารถจะลดการอักเสบของผิวได้แล้วช่วงหน้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆก็จะส่งผลให้ผิวหนังของเราเนี่ยเกิดเป็นสภาวะที่เป็นอักเสบขึ้นมาได้ง่ายถ้าเกิดมีโซลูซ่าตัวเดียวเนี่ยคือจบเลยนะครับต่างกันแต่ไม่เพียงแต่ว่าบำรุงผิวเท่านั้นนะคะตัวโซลิซ่าของเราเนี่ยยังช่วยมีคุณสมบัติในการทาในส่วนของคนที่เป็นผิวแห้งมากๆจนไปถึงสะเก็ดเงินทาในส่วนตรงนั้นได้เลยนะคะในส่วนของโซลิซ่าเขาแบบว่าเป็นมอยส์ไรเซอร์เข้มข้นสุดๆมากๆเลยชุ่มชื้นชุ่มชื้นนะคะสร้างความชุ่มชื้นเป็นมอยส์ไรเซอร์ที่ช่วยให้ผิวมันบูตรีบูตจากข้างในใช่ไหมใช่ค่ะต้องค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการล้างหน้าทำความสะอาดไวท์เทนนิ่งเฟชเชียลโฟมเป็นเฟชเชียลโฟมนะคะเฟชเชียลโฟมตรงนี้เนี่ยคือเป็นขั้นตอนจริงๆเขาเป็นขั้นตอนแรกนะที่จะทำให้พวกครีมมอยส์ไรเซอร์หรือว่าครีมบำรุงต่างๆเข้าสู่ผิวเราเนี่ยได้โดยถูกต้องแล้วก็เข้าได้โดยง่ายเพราะว่าในการทำความสะอาดใช่เป็นขั้นตอนแรกของการทำความสะอาดชำระล้างสิ่งสกปรกที่ติดขัดไปหน้าของเราให้หมดจดเรียบร้อยถูกต้องคือตัวนี้ใช่ค่ะแล้วก็หน้าไม่เอียดแอลกอฮอล์ฟรีด้วยค่ะแอลกอฮอล์ฟรีไม่มีแอลกอฮอล์นะคะใช่ค่ะตัวนี้นะคะก็เกิดว่าใครที่สนใจในเรื่องของตอนนี้โฟมล้างหน้าพี่หมดแล้วที่สอนใช้พี่วันล่าคือจะบอกว่าดีมากเหมือนเลิศมากเกี่ยวกับบ้านนะคะบอกว่าพี่ซื้อไปแล้ว3อย่างแต่พี่อยากล่าสุดพี่เขามาโทรมาปรึกษาว่าอยากจะทาในส่วนของขนตาขนคิ้วได้ไหมพี่มุ้ยทาขนคิ้วขนตานี่แหละพี่มุ้ยเรานี่แหละทาพี่มุ้ยไม่ได้ใช้ใส่ผมนะคะทาขนคิ้วขนตาเอาแฮร์โลชั่นมาทาบริเวณที่อยากให้มีขนใช่ค่ะถูกต้องพี่มุ้ยเป็นผู้นำในการทาขนคิ้วต้องนะคะแนวเดียวอดีตเนี่ยเขาต้องใช้อะไรนะเด็กๆต้องใช้ดอกสีม่วงอัญชันนะคะพี่มุ้ยใช้ดูโอแฮร์โลชั่นแฮร์โลชั่นตัวนี้นะคะก็เขาปรึกษาว่าแล้วพี่จะทายังไงก็คือพี่เขาก็ลูกปัดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลูกปัดให้ในส่วนของแปรงปัดขนตาไปพิเศษโดยเฉพาะก็พี่ก็ทาหยดลงฝ่ามือแล้วพี่ก็ใช้แปรงตรงนี้จุ่มลงไปนะคะแล้วก็ปัดขนตาแต่ว่าระวังอย่าให้เข้าตาระวังอย่าให้เข้าตาก็ค่อยๆทาค่อยๆตาแล้วก็ทาคิ้วด้วยแล้วก็ทาขนตาด้วยนะคะหรือว่าโอเคท่านใดที่ไม่มีแปรงปัดขนตาก็สามารถทำได้ในการจุ่มมันนิดๆแล้วก็ทาลงไปใช้อย่างประจำอย่างต่อเนื่องครับก็จะได้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงสิ่งสำคัญที่น้องบอกใช้ประจำไม่ใช่ใช้วันเว้นวันใช้วันเว้นวันเพราะมันเหมือนถูกต้องเพราะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างค่ะคือจะบอกว่าต้องใช้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ปุ๊บเห็นผลปั๊บเนี่ยคุณไม่ได้คุณจะบอกว่ามันผิดหลักเหมือนกับในสิ่งที่เราแบบว่าเป็นในโลกต่างๆหรืออะไรต่างๆไม่ใช่ว่าเราเป็นเงินกินวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะเป็นไม่ใช่นึกถึงปฏิบัติธรรมไงเขาบอกปฏิบัติธรรมอ่ะต้องติดต่อกัน7วันถึงจะเห็นผลถูกไหมแต่พวกเราอ่ะเราเป็นแบบไทยๆไงใช้วัน2วันแล้วก็เริ่มคือแบบอารมณ์แบบไม่เห็นได้เรื่องเลยอ่ะหยุดแล้วก็ไปโทษครีมใช่ไหมว่าซื้อมาไม่เห็นจะได้เรื่องเลยเนี่ยพี่ลูกปัด
โกหกพี่อะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะทุกคนต้องวิธีใช้ผิดเออมันต้องใช้อย่างน้อย7วันนะติดต่อไปก่อนแล้วก็ค่อยดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต้องใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้เป็นประจำอย่างมีวินัยนะคะเฮ้ยหมอใช่ไหมคะโอเควันนี้อาจารย์ก็จะเข้าวันนี้โชคดีมากอาจารย์เนี่ยอยู่ที่โอมาไปทุกกิจที่ที่นี่อยู่ที่โอมาอาจารย์ตั้งใจที่จะมาพูดคุยกับพวกเราใครอยากจะถามอะไรนะคะเกี่ยวกับสัมมนาหรือของแถมอะไรถามอาจารย์ครับตัวไม่อยู่แต่ใจมาใช่ค่ะอาจารย์เข้ามาหรือยังคะตอนนี้กำลังอยู่ในโรงแรมอยู่อ๋ออาจารย์เข้ามาแล้วกำลังอยู่เอาวันนี้มีแขกรับเชิญเหรอครับใครเอ่ยลูกศิษย์อาจารย์ค่ะรุ่น6ค่ะสายพี่รุ่นเพิ่มพูนค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะกำลังจะบอกว่าพี่เขามาส่งรายงานเพิ่มเติมค่ะวันนั้นเขาส่งไปแค่ฉบับเดียวก็เลยมาส่งที่พี่พันล่าก็เลยเชิญพี่ขึ้นมาไลฟ์กับเราด้วยอันดับแรกกำลังจะบอกก่อนว่าเนี่ยวันที่ได้ส่งโปรแกรมไปให้แล้วใช่ไหมครับวันที่16กับ17ใช่ไหมอาจารย์สวัสดีค่ะได้ส่งโปรแกรมให้แล้วใช่ไหมอ้าวเรียบร้อยแล้วค่ะได้ส่งโปรแกรมก็คือว่าถ้าคนไหนเกิดแบบไอ้นั่นก็จะได้เรียกกันนะแป๊บหนึ่งกำลังหาของนี่เป็นสภาพในห้องโรงแรมกำลังจะหาของอยู่เพราะว่ากำลังจะเดินลงไปข้างล่างที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าไงรู้ไหมกำลังจะบอกว่าการทำงานเนี่ยมันจะต้องมีความละเอียดกำลังพูดถึงอะไรรู้ไหมค่ะกำลังพูดถึงคุณแจ๊คปรากฏว่าคุณแจ๊คเนี่ยนะจองโรงแรมให้ที่สัวเถาจองผิดวันอันนี้เราก็เงียบไปละจองโรงแรมที่สัวเถาเราเนี่ยเราก็นึกว่าเขาจะแบบละเอียดเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ดูเออเราก็งานเยอะมากเลยวันหนึ่งทำงานไม่ทันก็จองโรงแรมเราไปวันที่หนึ่งคือเราจองสองรอบรอบต่อรอบที่สองเราให้เขาจองหนึ่งกับสองเขาไปจองวันที่หนึ่งกับสองทอยอยเข้าใจไหมโอ้จองผิดเดือนนะอันนี้เขาจบไปแล้วนี่เรายังไม่ได้บอกเขาเลยนะเราก็ไม่อยากจะตำหนิเขาอะนะเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนทำงานแล้วเขาไม่คิดไปข้างหน้าเขาความละเอียดไม่มีแล้วมันก็เสียหายเยอะมากที่เขาทำงานเสียหายเยอะเยอะเยอะมากๆเลยนะแต่เราก็แบบโอเคเขาก็มีข้อดีด้านอื่นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรามามุสกัดเรามาถึงวันนี้ปรากฏว่าเราก็จะตามทัวร์ที่เราจองไว้เราเสียเงินไปทั้งหมด200ดอลลาร์ US เพื่อจองทัวร์เราก็กลับว่าเราต้องไปทัวร์พรุ่งนี้วันนี้วันที่6ใช่ไหมวันที่7เราต้องไปทัวร์ปรากฏว่าเราก็มาเปิดดูเขาไปจองวันไหนรู้ไหมเขาไปจองทัวร์ให้ผมวันที่23พอยองไกลห่างไกลคือเขาจองเราคิดว่าเราคุยกับเขาแล้วเขาจะรู้เรื่องปรากฏว่าเขาวันนั้นที่เราจองคือวันที่22วันที่22เนี่ยเขาก็ไปทำอะไรก็ไม่รู้ก็คือกลายเป็นเขาในรายการเนี่ยเขาจะเขียนว่าจะมารับเราที่23พอยอปรากฏว่าวันนี้เราก็เลยเปิดทั้งหมดเนี่ยที่จริงเราบอกก็จองที่วันที่7ใช่ไหมเพราะว่าวันนี้67เนี่ยเราจะไปเที่ยวพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้เราจะว่างบางวันเนี่ยอันนี้คือแจ็คแหละเนี่ยก็กำลังจะบอกว่าพวกเราชาวไทยเวลาทำงานอะไรก็ต้องละเอียดนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอันนี้ดีนะไม่ยังไม่ถึงคุกถ้าเกิดไปทำอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายนี่นะโอ้โหพลาดไว้ใจพวกลูกน้องแล้วพลาดแล้วตายอันเนี้ยเราแย่เลยกลับมาก็ปรากฏว่าทัวร์ก็ไม่มีพรุ่งนี้เราก็เลยไม่รู้จะไปไหนเสียเวลาเนี่ยเป็นเพราะเขาเนี่ยไม่ละเอียดไม่รอบคอบไม่เข้าใจแล้วไม่คิดอะไรไปข้างหน้าทำงานตามสั่งอย่างเดียวมันก็เลยเป็นอย่างนี้โอ้ยวันนี้แบบเศร้ามากเลยพอมาถึงเนี่ยที่จริงเรามาถึงตั้งแต่เกือบบ่ายสองโมงแล้วมานั่งตามไอ้บริษัททัวร์ปรากฏว่าไปค้นไปค้นมาคือเขาก็บอกครับเดี๋ยวไปเที่ยวแล้วทำอะไรได้เลยเนี่ยคือคุณแจ็คเนี่ยคุณแจ็คก็จะมีปัญหาหลายเรื่อง
โอยิ่งทำงานเยอะแล้วคือรับหมดแล้วเขาก็ทำไม่ได้ความสามารถไม่ดี ability ภาษาอังกฤษก็แย่มันก็เลยเป็นอย่างนี้โอ้ยขอบทหน่อยอ่ะต่อมาเราก็คุยกันคือสรุปแล้วเนี่ยก็เลยกะว่าเดี๋ยวกับคุณแนทเนี่ยเรื่องทัวร์ไปอินเดียต้องมานั่งเช็ควีซ่าใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าไม่ไว้ใจเขาอีกแล้วเราเหนื่อยอ่ะเรารู้สึกแบบเราคืออันนี้เป็นตัวเราไม่เป็นไรไงตัวเราผิดพลาดไม่เป็นไรสมมติเกิดอีกหน่อยถ้ามีลูกทัวร์ไปแล้วลูกทัวร์เกิดพลาดอย่างเงี้ยตายเลยวีซ่าก็ประเทศไม่ได้ยุ่งเลยก็มาต้องพอไปจับครับทำอะไรเร็วโดยที่เขาไม่ค่อยทวนไม่ค่อยอะไรเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยอันนี้คือสภาพที่โรงแรมเดี๋ยวนี้จะพาไปดูบรรยากาศนอกโรงแรมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเดี๋ยวส่องให้ดูนิดนึงอันนี้เป็นโรงแรมชื่อว่า Park Inn Radisson อันนี้ก็มีเขาก็มีคริสต์มาสด้วยนะก็มีคริสต์มาสเป็นเมืองมุสลิมอันนี้ก็คือคนมุสลิมหมดเลยอันนี้โรงแรมก็ใหญ่ดีเนี่ยคนมุสลิมก็เท่าที่ดูอัธยาศัยเขาก็ดีนะคนมุสลิมเนี่ยคนมุสลิมแถวนี้ก็จะค่อนข้างจะคือความรู้สึกอ่ะเขาเป็นคนสบายๆนะมุสลิมที่โอมานเนี่ยค่อนข้างสบายๆก็รีแลกซ์แต่ประเทศก็ค่อนข้างจะแห้งแล้งอันนี้เป็นบรรยากาศนอกโรงแรมนอกโรงแรมเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆอ่ะพาไปเรื่อยๆแต่ไม่ยังไม่ได้สำรวจเลยว่าจะไปทางไหนอันนี้เวลาห่างเราเท่าไหร่คะจากที่โอมานะคะเวลาห่างเรา3ชั่วโมงตอนนี้คือ4โมงอ่ะ4โมงครึ่งป่ะอันนั้นทุ่มครึ่งใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็น10โมงครึ่งตอนเย็นอันนี้ก็เป็นคือประเทศเขาเนี่ยเป็นทะเลทรายเกือบหมดเลยเป็นทะเลทรายทั้งหมดเนี่ยเป็นทะเลทรายเห็นไหมเห็นต้นไม้เป็นต้นอินทผาลัมอันนี้ก็เป็นทะเลทรายและอากาศเป็นยังไงบ้างคะที่นั่นอากาศตอนนี้เราอุณหภูมิก็น่าจะสัก24-25นี่น่าจะ22-23นะก็เรียกว่าเดินไม่อันนี้เดือนธันวาคมเนี่ยซึ่งปกติแล้วก็เป็นก็คล้ายๆกับเมืองไทยอ่ะนะหน้าหนาวแต่เขาเย็นกว่านะเพราะว่าเขาเดินออกมาเนี่ยคือถ้าเมืองไทยเราจะเดินไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็เป็นโรงแรมเขาบอกอันนี้อยู่ใกล้ๆห้างแกรนอะไรเนี่ยมีห้างอีเกียแต่ก็ยังไม่ได้ไปไม่รู้จะไปยังไงเดี๋ยวกันนะก็ต้องลองดูเนี่ยอันนี้เป็นเห็นไหมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในเมืองเห็นไหมอันนี้เป็นภูเขาที่ข้างๆซ้ายนี่เป็นภูเขานะแต่ภูเขาของเขาไม่มีต้นไม้เลยเป็นภูเขาที่แบบเห็นไหมด้านซ้ายเห็นไหมที่ถ่ายไปเป็นภูเขาจะไม่มีต้นไม้เลยเนี่ยพื้นดินก็จะเป็นดินปนทรายนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้จะมีห้างเดี๋ยวเราดูซิว่ามีห้างอะไรบ้างไม่รู้ห้างหรือเปล่าประเทศก็น่าจะประเทศดูแล้วเป็นประเทศที่ร่ำรวยนะน่าจะรวยน่าจะมีน้ำมันเยอะอันนี้มีห้างต่างๆเดี๋ยวเราไม่รู้ตรงนี้มีห้างหรือเปล่าถ้ามีห้างจะได้พาไปเดินห้างสรรพสินค้าบอกว่านี่คืออะไรก็ไม่รู้อันนี้เดี๋ยวต้องเดินไปก่อนอันนี้เป็นถนนมาสังเกตดูเป็นทะเลทรายก็เป็นดินปนทรายอ่ะนะแต่เขาก็สงสัยเขารวยอ่ะเขาก็พยายามเนรมิตท้องถนนสองข้างก็จะมีต้นไม้เขียวชอุ่มนี่เป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าเดี๋ยวจะถามเขาก่อนว่าไปอะไรนะไปดีพาร์ตเมนต์สโตร์ไปทางไหนโหแต่ก็มันต้องขึ้นภูเขาเนี่ยโหมันไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยทางขึ้นตรงนี้มันเป็นน่าจะเป็น Department Store น่าจะอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเป็นทำไมเป็นทรายหมดเลยมั้ย
ก็คืออยู่ก็อยู่บนทะเลทรายอ่ะเมืองอยู่บนทะเลทรายเราต้องพยายามขึ้นไปเพื่อที่จะเดี๋ยวจะเดินมาทางนี้ดูซิว่ามันเห็นว่าตึกอันนั้นน่าจะเป็นอะไรนะอะไรนะเป็นน้ำมันค่ะอาจารย์เขาเลยรวยโอ้โหเดี๋ยวผมใต้พื้นทรายมีน้ำมันอีกทีนึงเนี่ยข้างล่างเป็นทรายหมดเลยนะเนี่ยเราเดินอยู่บนทะเลจะเป็นทะเลทรายที่อยู่ในเมืองเดี๋ยวจะถามเขาว่าไปอะไรนะไปดีพาร์ตเมนต์สตอร์ไม่รู้มีป่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเจอแขกขออนุญาตลาอาจารย์ก่อนนะคะพอดีเดี๋ยวเรามีธุระต่อแล้วก็ขออนุญาตขอไปงาน16 17ได้เจออาจารย์ตัวเป็นๆนะคะhow to go to the department store เจ้าไปเผื่ออาจารย์จะเมตตาค่ะดีพาร์ตเดี๋ยวพี่ลอยเขาจะขออนุญาตกลับก่อนค่ะแต่เรายังอยู่นะคะขอบคุณน้องลูกป่านะคะคุณนะขอบคุณนะคะ16เดือนกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีพี่ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เดี๋ยวรออาจารย์เราต้องดูอาจารย์ทำไม่ได้มีสปอร์ตเที่ยวก่อนเลยค่ะโอเคขอบคุณนะคะเต้น inside the mall yeah inside the mall there is Carrefour okay thank you อ่ะเดี๋ยวจะพาไปเดิน department store เขาบอกว่าให้เดินขึ้นเนินโอ้ไปลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเดินขึ้นไปเดินระวังด้วยนะคะโอ้โหลำบากคงไม่ไปแล้วมั้งเนี่ยมันต้องไปทางนี้แล้วก็อ้อมไปทางนี้โอ้โหเราต้องระวังตัวหน่อยโอ้โหวันนี้แบบเซ็งมากเลยอ่ะเซ็งคุณแจ็คมากเลยอ่ะโอ้โหแบบคือผิดซ้ำซากอ่ะผิดซ้ำซ้ำซากซากคือผิดซ้ำซ้ำซากซากคือแบบนี้บางทีเราไม่ต้องสอนทุกเรื่องไงเราไม่ต้องสอนทุกเรื่องแต่แบบโอ้โหเหนื่อยเอ๊ะยังไม่รู้เรื่องเขาไอ้นั่นใช่ไหมที่เขาปลอมลายเซ็นภูมิใจไม่รู้เรื่องเลยแบบเนี่ยคืออะไรรู้สึกได้ออกมาเดินก็หายเครียดนิดหนึ่งคือผิดซ้ำๆซากๆตอนที่อยู่เมืองจีนไม่มีห้องอยู่เลยนะหมายถึงว่าเขาก็เลยไปเปิดไอ้วอลเชอร์ดูปรากฏว่าคือมันจอง2รอบนะอีกรอบนึง1เราบอกให้1กับ2เข้ากันตึ๊บๆๆๆพิมพ์แล้วกลายเป็น1กับ2ในคนละเดือนคือเค้าไม่คือเราจองวันนั้นน่ะนะแต่มันไม่ใช่หมายความว่าเราเนี่ยเข้าโรงแรมวันนั้นเข้าใจมั้ยเราจองวันที่1เค้าต้องคิดว่าเราเนี่ยตอนนั้นน่ะเราอยู่ประเทศไทยแล้วเราไปจองโรงแรมที่สัวเถาเป็น1กับ2ได้ยังไงอ่ะใช่มั้ยคือมันไม่เหมือนกับอันเนี้ยเราอยู่ประเทศไทยตอนที่เราจองคือ22เค้าก็ไปจองแต่เราบอกเค้าว่าวันที่7เราจะเที่ยวเค้าก็ไปจองเป็นวันที่อะไรอ่ะอะไรของเค้าไม่รู้23โอ้เหนื่อยกับคุณแจ็คมากเลยอาจารย์กำลังเดินไปดีพาร์ทเมนต์สโตร์เหรอครับนี่กำลังหาทางไปไม่ได้ดูว่ามันมีแต่คือเราเป็นห่วงอาจารย์ว่าอาจารย์เดินมันมีแต่ก้อนหินกับก้อนหญ้าใช่มีแต่ก้อนหินกับก้อนหญ้าที่ผมยังไม่เห็นสิ่งนี้เลยอ่ะเดี๋ยวจะถามเขาให้เขาบอกมันคงอ่านนะไม่ตึกใหญ่ๆจะไม่รู้ใช่ป่ะโอ้ยตึกนี้ที่ลดลงมาโอ้จากคันนี้มันจะไม่ได้เราลงไปไม่ได้ลงแบบไม่ได้ลงเดี๋ยวได้ไหมวะเนี่ยโอ้ยลำบากอ่ะอันนี้มันไม่รู้ตึกอะไรแลนดิ้งด็อกเราจะลองดูดิไม่ได้อ่ะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวขาแข้งหักไม่มีคนช่วย
อาจารย์รักษาสุขภาพให้ไปถึงวันที่16 17อาจารย์เอา X 39กับ Energy ไปด้วยหรือเปล่าเอามาด้วยเอามาด้วยใหญ่ไม่ได้ใช้โอ้ยวันนี้แบบแต่วันนี้คุณแก๊กมากเลยอ่ะแบบอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะจะดูว่าตรงนี้มันคืออะไรอ่ะนี่น่าจะนั่งได้นะไม่เป็นไรเรานั่งอย่างนี้ข้ามเลยแต่เดี๋ยวก่อนได้ค่ะพามาชมวิวอาจารย์เหนื่อยก็พาอันนี้พาชมวิวอันนี้เป็นโรงแรมหรือเปล่าไม่รู้คืออะไรมันมีห้างนะก็บอกมันมีห้างแต่ประเทศเขาเจริญนะลงไอ้สนามบินนี่สวยมากเลยอ่ะประเทศโอมานี่ทั้งหมดเนี่ยมีประชากรประมาณ5ล้านคนเอ๊ะน่าจะไปได้นะเออน่าจะเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วถูกแล้วมาถูกทางทุกคนเราจะได้เข้าไปดูห้างสรรพสินค้าแล้วนะคะว่าในไหนเขามีขายอะไรกันบ้างในประเทศโอมานนะคะเมื่อกี้เราดูโรงแรมใช่ไหมเราก็โรงแรมชั้นหนึ่งปาร์คอินชื่อว่าปาร์คอินบายโอ้ยพูดไม่ค่อยออกเลยเหนื่อยอ่ะเครียดเครียดไม่เหนื่อยเครียดกับคุณแจ็คอ่ะเดี๋ยวหลายอารมณ์ปัญหาคือเดี๋ยวจะต้องกลับไปเป็นแกรนด์มอลล์เห็นไหมเห็นมุสคอตแกรนด์มอลล์ไหมแกรนด์มอลล์เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่แกรนด์มอลล์เดี๋ยวเข้าไปแกรนด์มอลล์เจอแล้วโอ้ยแกรนด์มอลล์เข้าไปตรงนี้แล้วเจอน้ำพุเดี๋ยวเราน้ำพุแล้วเราก็เข้าไปอาจารย์สัญญามันขาดไปอะครับผลสัญญาไม่ดีอะไรนะสัญญาภาพขาดไปแล้วมาแล้วอันนี้การมอลครับอันนี้ก็เป็นพนักงานมาเดินโชว์โอ้ยใช่เหรอนี่เข้ามาละอันนี้เข้ามาการมอลคือก็จะเข้ามาหาของกินด้วยไม่ใช่ละโอ้การมอลทำไมไม่มีคนเลยวันนี้ไม่แน่เดี๋ยวอันนี้เป็นชั้นคือถ้าเขาปิดเวลาเดียวกันแต่เราไม่ทราบ3-4 โมงไว้ตอนนี้ที่นี่ตอนนี้ที่นี่ห้าโมงเย็นอย่างนะ4 โมงครึ่งใช่ไหมห้าโมงเย็นสี่โมง48อ่ะอันนี้เป็นชั้นจีอันนี้ก็เป็นอู๋มอเขาใหญ่มากเลยนะเนี่ยร้านขายเสื้อผ้าแต่ไม่มีคนเดินไม่มีคนเดินเลยเห็นไหมเนี่ยไม่มีคนเดินเนี่ยไม่มีคนเดินเดี๋ยวเราจะไปหาร้านอาหารกินหน่อยโล่งเลยอันนี้ก็เป็นร้านโอ้แต่ร้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะสวยนะสวยมากเลยเห็นไหมอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่มีร้านขายเสื้อแต่ไม่มีคนเดินร้านขายอาหารก็ไม่มีเลยนะเนี่ยไม่มีเลยมีร้านขายเพชรจิวเวลรี่ร้านเสื้อผ้าที่ผมสงสัยอย่างที่นั่นเขานอนตอน4โมงหรือเปล่าครับเดี๋ยวกันนะโอ้มีร้านกาแฟเดี๋ยวจะกินกาแฟเผื่อไหมสองคนนี้ต้องการคาเฟอีนชื่อว่ามิลานคาเฟ่มาเนี่ยร้านก็เป็นภาษาแต่คนที่นี่เท่าที่คุยพูดภาษาอังกฤษได้ดีนะเป็นสลามทุกคนก็ต้องใส่โพกขี้ยาหมดเลยข้างบนไม่เห็นร้านอาหารพอไปเนี่ยซูนมีร้านกาแฟเท่าที่เจอมีร้านกาแฟร้านเดียวไม่มีขายอาหารเลยอ่ะโอ้โหมันกินอะไรของมันวะเนี่ยเดี๋ยวมีหลายชั้นนะแต่ใหญ่มากเลยทางเดินใหญ่แต่คนถือว่าน้อยมากเลยคนถือว่าน้อยมากเดี๋ยวเราจะเจอร้านน่าจะเจอร้านอะไรบ้างนะไม่มีเดี๋ยวถามเขาว่า where is the นี่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่เลยเนาะอันนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าไปดูไหมกำล
ังกำลังเหมือนไปดูด้วยตัวเองเฉลยอย่าเลยว่าจะไปเล็งมีซูเปอร์มาร์เก็ตเงินที่นี่เขาเรียกว่าเป็นเรียลแต่ยังไม่รู้เลยว่าใหญ่ดี Excuse me Are there any restaurant here? Restaurant Are there? Upstairs นะเขาบอก restaurant อยู่ upstairs เดี๋ยวเราขึ้นไปดู restaurant อันนี้เป็นห้างสรรพสินค้าโอ้โหใหญ่มากเลยนะโอ้โหใหญ่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 ก็เหมือนเท่ากับไอ้บิ๊กซีอ่ะบิ๊กซีบิ๊กซีติวานนท์ใหญ่เลยล่ะใหญ่ใหญ่มีอาหารการกินทุกชนิดเลยอันนี้เป็นร้านอาหารละชั้นนี้ก็มีพามาเดินซูเปอร์มาร์เก็ตโอ้อยากเข้าไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตไหมได้นะแป๊บนึงอะไรนะเป็นของกินขอให้บอกในซูเปอร์มาร์เก็ตมีอะไรบ้างนะที่นั่นซูเปอร์มาร์เก็ตเหรอเดี๋ยวกำลังจะอู้ใหญ่มากเลยอ่ะใหญ่ใหญ่จริงๆนะขนมมากอร่อยมากเลยนะอันนั้นที่ไปนั้นฮอกไกโดเดี๋ยวเราพาไปดูเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคาฟูใช่คาฟูนะครับมีอาจารย์มุ้ยกำลังกลับจากเชียงใหม่ใช่ไหมไม่ค่ะอาจารย์มุ้ยอยู่ฮ่องกงค่ะอ๋อใช่กำลังกลับจากฮ่องกงโอ้ยเครียดกับแจ็คมากเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวต้องไปจองสถานที่ถ้าไม่มีอะไรก็เสียเงินฟรีแล้วก็ไม่มีที่เที่ยวอีกอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอันนี้ก็เป็นโอ้โหใหญ่โตมโหฬารใหญ่เนาะเป็นของเราอ่ะไม่มีใครอะไรนะเปิดช็อกโกแลตเราช็อกโกแลตปิ้งฝาดไหนสิอาจารย์บอกของขวัญเยอะเลยนะกินได้ดีอันนี้โอ้ยก็ได้อยู่กินเป็นเทศกาลช่วงคริสต์มาสอันนี้เป็นอาราบิกมิกซ์ใหญ่มากเลยอันนี้อะไรอ่ะขนมขนมบ้านเขาก็ผลไม้นี่เหมือนบ้านเราไหมคะก็เหมือนเราเหมือนกันแหละก็มีกล้วยมีลูกพีชเนี่ยเดี๋ยวดูไปทั่วไปจะนำเข้าจากเราอันนี้ชีสเดี๋ยวนี้อาหารทุกอย่างมันส่งไปทั่วโลกหมดแล้วโอมานไม่มีขู่ไม่ได้อันนี้ไก่ที่นี่ไม่มีไม่มีหมูนะมีแต่ไก่โอ้โหนี่อาหารเขาผมกินไม่เป็นอิสลามเกียบอลล้อเลยว่ะอิสลามก็กินไม่ลงพี่ลูกปัดเรียนริมผีปากนี่ขนมอันนี้จากประเทศไทยเห็นไหมจากประเทศไทยอ๋อสมุนจากประเทศไทยอันนี้ก็ประเทศไทยอันนี้เห็ดจากจีนเพราะกิมจังไม่บอกเลยอันนี้สับปะรดก็ของไทยสับปะรดก็ของไทยแคนเบอร์รี่แห้งแต่เขาดีนะคือแบบว่าอันไหนที่ผลไม้อันไหนที่แบบว่าเข้ามาจากประเทศอะไรเขาก็จะพอจากไหนเขาจะแพงไปแม้อยาก
อยากขโมยอยากจิกกินจังเลยแต่ไม่ได้เดี๋ยวถูกจับถ้ามาจิกกินนั้นเนี่ยจะถูกจับอันนี้เป็นพวกเครื่องเทศนะเครื่องเทศกลุ่มเครื่องเทศอันนี้ข้าวโพดอันนี้ขนมปังเดี๋ยวเราซื้อขนมปังไปกินดีกว่าเพราะว่าหิวมากเลยเดี๋ยวต้องหาขนมปังมากินขนมปังอะไรก็ต้องซื้ออะไรไปทานรองท้องใช่เผื่อขึ้นไปบนเรสเตอรองชั้นบนแล้วปิดตัวปกติไม่ค่อยชอบกินไม่ชอบกินขนมปังไงแต่นี่แบบผิวอันนี้มีขนมเค้กเห็นของแล้วน่ากินไหมไม่ค่อยน่ากินเนาะเห็นแล้วท้องร้องเลยใช่ไหมเนี่ยกินข้าวเอาไอเอฟด้วยใช่ไหมต้องไอเอฟจ้าตอนนี้คุณลูกปัดจะคงที่อยู่ที่70ครับอะไรต้องให้ได้65กิโลโอเคค่ะเอาอย่างนี้คุณเกงสาวข้อแปดกล้วยมาให้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณรูปปัดครับอาทิตย์หน้าเหลือ68กิโลให้ได้เดี๋ยวได้แปดกล้วยหนึ่งจะได้แปดกล้วยหนึ่งซองหนึ่งกล่องนะอาทิตย์หน้าคุณเชนอย่าลืมชั่งน้ำหนักคอนโทรลไว้ด้วยอันนี้เป็นทับทิมจะบอกให้พวกแขกก็ชอบกินทับทิมมากเลยทับทิมนี่มาจากอียิปต์ลูกใหญ่มากทับทิมมาจากอียิปต์แต่พวกนี้ made in Oman เขาปลูกผักได้เองที่แบบเราเห็นเมื่อกี้นี้ที่แบบเป็นดินทรายทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยดูคล้ายๆจะแบบแห้งแล้งนิดนึงแต่พอเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตปุ๊บใช่ใช่ไหมเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตรู้สึกสดชื่นเลยนะมีอะไรของกินเต็มไปหมดแล้วโอ้โหแบบประชากรที่นี่ไม่เยอะนะทั้งประเทศมี5ล้านกว่าคนในเมืองมัสกัตเนี่ยมีประชากรล้านกว่าคนแต่ทั่วประเทศมี5ล้านคนไปเที่ยวที่ไหนบ้างคะยังไม่ได้ไปเลยเพิ่งมานี่แหละเพิ่งถึงแล้วก็กำลังจะหาทัวร์ว่าจะบอยเข้ามารับบอกว่าคุณแจ็คทำผิดกลายเป็นแบบจองทัวร์จองเรียบร้อยไปแล้วจองวันที่22เราเริ่มจองวันที่22บอยเข้ามารับวันที่23คิดดูแล้วกันคิดดูแล้วกันเขาคอมมอนเซนส์น่ะเขาเราก็บอกเขาแล้วว่าเราจะมาถึงวันที่7เนี่ยคืออันนี้กำลังจะบอกว่าอีกหน่อยพวกเราทุกคนเลยนะเราจะทำงานระดับต่อไปจะเป็นระดับอินเตอร์แล้วนะถ้าอินเตอร์เราทำงานแบบอย่างคุณแจ็คอย่างเงี้ยนะโอ้โหนี่คุณแจ็คนี่แบบสอนแล้วได้ระดับหนึ่งจริงๆอ่ะเหนื่อยเราก็รู้สึกอัพเซตมากเลยอันนี้ก็เป็นของเดี๋ยวจะพาอันนี้ออกละก็นี้อันนี้ก็จะเป็นขายพวกเครื่องไฟฟ้าพวกอะไรเนาะมี iPhone นะ iPhone 15 Pro สามสิบอะไรของเขาอะโอมานรีลอะ30นี่มันถ้า30นี่ประมาณ30นี่ประมาณ3ประมาณ$100นะ$100เท่าไหร่$100เท่าไหร่$35ละ35โอ้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่
ไม่น่าถูกขนาดนั้นไม่รู้เท่าไหร่ต่อเดือนนะสงสัยเป็นแบบผ่อนป่ะสงสัยเป็นผ่อนเดี๋ยวถามให้อ๋อไม่ได้249อันนี้249อันนี้210 101ก็100เท่าไหร่13,500ใช่ไหมสามพันห้าสองร้อยก็อ่ะนี่ไม่ถูกอ่ะเราไม่รู้อะไรราคาไม่รู้เหมือนกันlowest price 8,000 lowest price เอ้ยลดเซฟ 30% Samsung สมาร์ทโฟน900 1 100เรียลไม่รู้อ่ะยังไม่รู้ว่าเดียวยังไม่คืออย่างนี้เมื่อกี้แลกตังมา100ดอลลาร์เนี่ยก็คือได้30เรียลเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนี้97เรียลก็ต้องคูณ3ก็คือ300ดอล300ดอล300ดอลอันนี้เป็น lowest price ของ Samsung ลด 30% ก็10,000กับ500เดี๋ยวต้องหาร้านนั่งก่อนเขาบอกชั้นบนจะมีร้านอาหารเดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารเขาดีกว่าอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าโอ้ใหญ่เนาะเสื้อผ้าใหญ่สไตล์ตะวันออกกลางแต่เท่าที่ดูคนที่แต่เท่าที่ดีคนที่นี่มีตังนะมีตังเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าตอนนั่งเครื่องบินมาเนี่ยคนที่ตอนนั่งเครื่องบินมาคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนพวกปากีสถานมาทำงานเป็นพวกปากีสถานมาทำงานแล้วที่นี่ก็เป็นแหล่งสร้างงานเนาะแหล่งสร้างงานอันนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าข้างบนนี่จะมีร้านอาหารเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านอาหารมีอะไรบ้างอันนี้ก็โอ้ยตายแล้วสงสัยเราไม่ต้องไปไหนแน่เคยสมัครเป็นแอร์โฮสเตสค่ะของสายการบินกาตาเพื่อจะไปตะวันออกกลางใช่ผมว่ากลับจะไปสร้างตุ๊กใช่แล้วไม่ได้ยังไงบ้างเพิ่มเขามาสมัครที่ไทยนี่แหละแต่ว่าแต่ในที่สุดก็ไม่ได้สร้างในที่สุดไม่ได้สร้างใช่ในที่สุดไม่ได้สร้างด้วยออนเบดไกลเหลือเกินเหรอต้องมาอยู่พี่ต้องมาไลฟ์สดที่พีพอลล่าต้องมาไลฟ์สดที่พีพอลล่าใช่โอ้ยไม่เห็นมีร้านอาหารสักร้านเลยเนี่ยมีแต่ร้านอีกเดี๋ยวกันนะอย่าเดินไปอาจจะเจอก็ได้หรือว่าโอ้แต่ร้านเขาเจอละอันนี้ไม่ใช่ร้านอาหารเป็นร้านอะไรก็ไม่รู้จักกันนะเมื่อข้างล่างเมื่อกี้เป็นร้านกาแฟอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟเป็นคาเฟ่ที่นี่มีแต่คาเฟ่ทั้งนั้นเลยคาเฟ่เป็นแนวแบบคือไม่ใช่ฟู้ดคอร์ทก็คือเป็นร้านแบบร้านสวยเลยร้านสวยเลยสงสัยพวกนี้เขาไม่กินไอ้นั่นกันนะไม่กินอาหารกันเลยยังไม่มีมีแต่แบบโอ้ยมีแต่กาแฟกินกาแฟก็กำลังจะบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้เห็นร้านอาหารละเห็นร้านอาหารละเดี๋ยวพอร้านอาหารแล้วเราก็ปิดกิจการของเราได้แล้วเนาะมัสคัตชื่อว่ามัสคัตแกรนด์มอลล์อ๋อเห็นป้ายอยู่เมื่อกี้ก่อนเข้าห้างสรรพสินค้าเห็นป้ายนี้อยู่ อะไรเนี่ยมัสกัดนี่คือเป็นเมืองหลวงมัสกัดนี่เป็นเมืองหลวงของไอประเทศนี้แหละค่ะไออ๋อเดี๋ยวก่อนนะเออมีแฟบบี้แลนด์
ต่ดูท่าทางก็แบบโอ้ไม่เห็นมีร้านอาหารเลยร้านอาหารอาจารย์หายไปแล้วคนที่บอกเขาคงคิดว่าอาจารย์ร้านกาแฟหรือเปล่าหรอมีแต่ร้านกาแฟเออบ้านเรานี่แบบเอ้ยเห็นละน่าจะใช่นะไม่รู้อ่ะคือร้านของเขาเนี่ยเขาทำไม่เหมือนกับพวกเราเนาะแต่เห็นเก้าอี้นั่งละน่าจะมีคนมันต้องกินเนาะไม่ใช่ว่าไม่ต้องกินคำ opening soon มีเจอแล้วเจอแล้วดีใจแทนอาจารย์เจอแล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนอะไรโรตีก็เห็นไหมเขาก็นั่งกินกันก็เป็นร้านกาแฟเหมือนกันแต่หน้าตรงนั้นน่าจะมีนี่เห็นไหมเหมือนกันขายเลยวันนี้ปิว excuse me are there any restaurant here restaurant on left side เขาบอกมี restaurant เดี๋ยวเราไปดูซิว่าไปอีกโอ้กว้างมากเลยกว้างมากเลยไอ้รู้ป่ะโอ้ยาวมากเลยแล้วก็กว้างด้วยอันนี้ก็เป็นร้านขายขนมใช่ไหมโอ้ขนมเยอะมากเลยหนูอยากกินจังเลยอ่ะโอ้น่ากินมากเลยอ่ะแต่แบบไม่อาจจะถูกจับเออเป็นโหลๆเนี่ยแต่งร้านเนี่ยขายของเนี่ยนะเหมือนเมืองจีนเลยขายของเนี่ยใช่ไหมน่ากินมากเลยโอเค Can I try Yes Can I try เดี๋ยวเอา try นี้ก่อนนะ try เสร็จเดินออกเลยโอ้ย try ไม่ได้ไม่มีอะไร try เขาปิดฝาไม่เอาอย่าเลยอย่าไป try ของเขาหาหรือต้องซื้อยังขี้เกียจซื้อเพราะว่ายังใช้เงินไม่เป็นเพราะเวลามาต่างประเทศมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะต้องปรับตัวเยอะเลยปรับตัวตั้งแต่ตอนมาก็ต้องหารถเมย์มาส่งที่โรงแรมแล้วก็นั่งแท็กซี่ต่อมาเสร็จแล้วก็ต้องมาถามขึ้นห้องแล้วก็ถามทัวร์ที่เราจะไปเที่ยวเพราะว่าอีกแจ็คทำพิษเดี๋ยวอ๋อฟู้ดคอร์ทเจอแล้วเป็นฟู้ดคอร์ทเลยเหมือนกันเออดีเดี๋ยวต้องเรียกให้ตัวฟู้ดคอร์ทก่อนแป๊บนึงมีฟู้ดคอร์ทโอ้โหร้านเสื้อผ้าใหญ่มากเลยนะมีฟู้ดคอร์ทโอ้โหแต่กว่าจะหาเจอนะเป็นฟู้ดคอร์ทใช่ไหมฟู้ดคอร์ทก็น่าจะเป็นโอ้มีสตาร์บัคด้วยเราลืมไปว่าเรามีคูปองสตาร์บัคส300ยังไม่ได้ใช้เลยวันเกิดเราเขาส่งมาให้อันนี้เป็นฟู้ดคอร์ทหรือเปล่าใช่เปล่าวันนี้ฟู้ดคอร์ทอยู่ไหนเนี่ยสตาร์บัค Excuse me where is the food court Okay thank youOh, thank you. Go straight and take a left over there. ไปตรงแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอ้โหเดินไกลมากเห็นไหมห้างสรรพสินค้าเห็นไหมไม่ต้องมาเที่ยวโอมานเลยอันนี้ชุดแขกโอ้อันนี้ร้านอาหารอันนี้ร้านอาหารเยอะเหมือนกันเนาะเจอแล้วอันนี้เดี๋ยวดูดีร้านที่ขายอะไรอ่ะโอ้เยอะเลยขนมอ๋อแถวนี้ใช่หมดเลยอันนี้ขายพวกขนมปังก่อนจะมากินร้านนี้โอ้แต่ขนมมันน่าหวานเดี๋ยวไปดูร้านเราชอบกินไอ้นั่นมากกว่าเราชอบกินของคาวไม่ชอบกินของหวานเป็นพวกของเราถามเขาก่อนนะเขาก็จะมีพวกอะไรเลือกจะลองExcuse me, where is the restaurant? Where is the restaurant? Restaurant. Restaurant? Okay.
อันนี้ไปอันนี้ก็ใช่นะอันนี้ชื่อว่าซิมซิมมิซี่คาเฟ่และสลองเดี๋ยวเราคงมากินเนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้มีชิคเก้นนะเอาแต่เรายังไม่เอามีเคบับเป็นชิคเก้นกับเคบับเป็นอาหารอิสลามเดี๋ยวเราไปดูก่อนเราเดินไปตรงนั้นเขาก็มีร้านอาหารมีเป็นฟู้ดคอร์ทเลยเนี่ยเดินเหนื่อยอ่ะเซิร์ชหน่อยดิโอ้ยร้านเยอะเลยมีอาหารจีนเปล่าเนี่ยน่าจะมีสเปเชียลเบรคฟาสต์อันนี้เบรคฟาสต์ทำมากินที่นี่เห็นไหมดีใจกับอาจารย์ด้วยครับสเปเชียลเบรคฟาสต์มีไทยฟู้ดมีไทยฟู้ดโทษทีมีริเวอร์ไซด์ไทยฟู้ดเดี๋ยวกินไทยฟู้ดดีกว่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นยังเดี๋ยวต้องกินไทยฟู้ดโอเคมีร้านไทยฟู้ดโอเคมีไทยฟู้ดมีไทยฟู้ดเดี๋ยวกินนั่นดีกว่ามันมีผัดไทยเดี๋ยวต้องถามพ่อกินอะไรดีอ่ะกะเพราป่ะกะเพราไก่ไปกินไก่ชิคเก้นมีความเปรี้ยวซีอ่ะโอเคอะไรนะไปกินกะเพราที่ไกลมากเลยครับใช่มากินกะเพราโอ้ยอาหารดีเยอะแยะเลยมีแกงเขียวหวานด้วยวิทจัสมินสวายเอานั่นดีกว่าเอากะเพราดีกว่าจะเป็นสไตล์ Excuse me ครับอยู่ไหมครับคนที่นั่นเหมือนเราคุยด้วยแล้วเขาก็ยังเหมือนไม่ค่อยมีละมีละมีละมีทุกวันเลยไฟไลท์เข้าผัดโอ้พี่ดูคนดูทุกคนมีข้าวข้าวกะเพราเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวเอาสั่งอาหารได้เดี๋ยวเราจะคนไทยป่ะจ๊ะอีกแล้วก็ได้แค่จะไม่ทานคนไทยป่ะฮะเอาญาติไทยเดี๋ยวสั่งอาหารโอเค you accept credit card or cash yeah accept credit cash and credit card okay or your Philippines okay so I would like to get the green curry เอาเขียวหวานก่อนเขียวหวานตอนแรกจะเลี้ยงพี่หนึ่งวันที่20ปรากฏว่าHow much is green curry? Jasmine, right? Yes. Yeah. Okay, this one. This one. มีลูกชิ้นไปแล้วเดี๋ยวเลี้ยงความโทรศัพท์ด้วยคลิกอย่างที่เกิด Eat here or take away? Here, here, here. What else drink? เพื่อนๆใครเคยไปเที่ยวโอมานกันบ้างแล้วคะพิมพ์มาได้นะคะแนะนำอาจารย์ให้ทานอาหารอะไรที่แบบว่าเป็นอาหารประจำชาติเขาไม่ทันแล้วอาจารย์อาจารย์สั่งแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานไปเรียบร้อยไทยคีวีเบียร์ทาโร่บับเบิ้ลทาโร่บับเบิ้ลกำลังสั่งอยู่แล้ววางโทรศัพท์ไปชิมเราก็หิวจานทานข้าวก่อนก็ได้เนาะไม่เป็นไรหรอกก็เดี๋ยวนั่งเราจะให้ดูว่าครับอาจารย์พักทานข้าวก่อนก็ได้นะคะฉันไม่ได้ยินด้วยอาจารย์ได้ยินไหมคะกำลังจ่ายตังค์อยู่ได้ยินอ๋อกำลังจ่ายตังค์อันนี้คนนี้แม่ค้าเป็นชาวฟิลิปปินส์เนาะเย้ดูแต่หน้าเหมือนคนไทยเลยนะก็คนไทยหรือเปล่าเออสรุปแล้วมื้อนี้เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับมื้อนี้ก็คือ4ริ้ว4ริ้ว7004.7 เรียล47 เรียล4.7 เรียลไม่รู้จะกินได้ป่ะเพราะคนทำเป็นฟิลิปปินส์ช่วยหาให้หน่อยซิว่า1เรียลกี่บาทไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูร้านอื่นต่อที่รออาหารนะร้านที่รออาหารนี่ก็เป็นฟู้ดคอร์ทของเขาเดี๋ยวเราไปเดินดูฟู้ดคอร์ททั่วๆไปก่อนเห็นไหมก็จะมีโมโม่คิงใหญ่เหมือนกันเนาะแต่คนค่อนข้างบางตามากเลยนะมีร้านอะไรก็ไม่รู้ร้านเมื่อกี้มีขนมจีบด้วยนะขนมจีบกุ้ง
คือร้านมันใหญ่เกินไปอ่ะเข้าใจไหมมัน too big จริงอ่ะอันนี้ก็ขายพวกข้าวจะเป็นข้าวแขกเลยอ่ะข้าวหมกไก่อันนี้ข้าวจานละ300 บาท4.7เท่าไหร่นะ4.7เท่าไหร่4.7เรียวเท่าไหร่บอกเขาดิเรียวละ91อาจารย์ครับเรียวละ91โอ้เรียวละ91บาทเหรอใช่เดี๋ยวละ91บาทเมื่อกี้ 4.7 ก็เท่าไหร่47เดียว47 4.7 ครับอ๋อ 4.7 ก็400บาท 4.7 เดียว423บาทครับอาจารย์ก็ไม่เป็นไรก็อาหารครับชอบด้วยอาจารย์ครับ400เท่าไหร่นะ423 423บาทเคี่ยวหวาน1จานอะไรเหรอเขียวหวานจานละ423เขียวหวาน1จานมีนั้นด้วยไม่ใช่มีนั้นด้วยมีทาโร่อ่ะน้ํามีนั้นด้วยมีน้ําด้วยอ๋อเป็นเซฟน้ําอีก 1.2 เป็นอะไรมุกใส่ไข่มุกใส่ทาโร่ไข่มุกใส่ทาโร่ไข่มุกเขาทำอยู่ใส่ทาโร่ไข่มุกได้เครื่องซิกมาเดี๋ยวขอนั่งก่อนละกันโอ้ยอันนี้มาเป็นกว่าจะหาร้านเจอโอ้โหดูแล้วเหมือนกับไกลมากเลยค่ะอาจารย์เออลุ้นไปกับอาจารย์เลยค่ะว่าอาจารย์จะเจอไหมเดี๋ยวกลับไปก็หลับเลยพี่พี่คนนี้เจียวหวานไก่ต้องไข่เจียวที่นั่นไม่น่าจะมีพี่สุรศักดิ์บอกว่าเขียวหวานไก่ต้องกินคู่กับไข่เจียวนะครับอาจารย์คู่กันมากๆไม่มีไข่เจียวเลยแต่บ้านเขาไม่มีไข่เจียวลิเวอร์ไซด์ไทยฟู้ดนะแต่คนทำเป็นฟิลิปปินส์คนเดียวทำทุกอย่างลิเวอร์ไซด์ไทยฟู้ดรู้แล้วเปล่าใครไม่มีงานทำมาประเทศอิสราเอลตอนนี้มีงานทำแน่เลยมาขายข้าวประเทศโอมานตอนไปอิสราเอลนะคนไทยเยอะมากเลยมีแต่คนไทยนะตลาดเนี่ยเป็นคนแต่ตลาดนี่เป็นอาหารไทยอาหารไทยร้านขายข้าวมันไก่อะไรเงี้ยทั้งนั้นเลยอยู่ใกล้โรงแรมผมไปกินทุกเช้าเลยแล้วไม่อยู่อิสราเอลไป 3-4 วันคนจะต้องบอกนะว่าคนพวกแขกเนี่ยพวกอิสราเอลเนี่ยชอบคนไทยครับอิสราเอลคนญี่ปุ่นพวกเนี่ยชอบคนไทยคนที่ไม่ชอบคนไทยนี่มีประเทศไหนบ้างถูกไหมประเทศไทยเราคนที่ไม่ชอบคนไทยเราจะมีประเทศอะไรรู้ไหมประเทศลาวเขมรโอ้ชอบครับลาวเขมรจะไม่ชอบไทยมาเลเซียลาวเขมรมาเลเซียแล้วก็พม่าจะไม่ชอบไทยไทยยิ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านตลอดเลยเกเรแต่ถ้ามาเมืองนอกเนี่ยคนแขกนี่นะคนอินเดียนี่ก็ชอบไทยมากเลยนะคนอินเดียปากีสถานพวกตะวันออกกลางอิสราเอลน่าชอบหมดเลยนะเนี่ยคนไทยยิ้มง่ายเวลาเจอกันเพราะคนไทยยิ้มง่ายยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวไม่รู้เลยยิ้มเพราะปากรู้เลยคือยิ้มอย่างเดียวเพราะไม่รู้เลยทำหน้าปัญญาอ่อนแบบเนี่ยพอพูดถึงปัญญาอ่อนแล้วนึกถึงคุณชุนแจ็คขึ้นมาทันทีเลยโมโหมากอาจารย์ทานข้าวอาจารย์จะได้รู้สึกดีบวกอารมณ์โมโหหิวอาจารย์ครับตอนนี้ที่กรุงเทพนะฮะ20:19แล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้อาจารย์ทานข้าวเนาะครับโอเคกำลังจะปิดอาจารย์รัชมาโอเคขอทุกท่านมีความสุขนะแล้วก็อย่าลืมไปงานวันที่16กับ17นะครับโอเคค่ะสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราลากันไปเนาะเราลากันไปคิดภาพโต๊ะกินข้าว
ที่ประเทศโอมานใช่ค่ะก็มิชชั่นคอมพลีทเรียบร้อยหลังจากที่เราลุ้นกันว่าจะเจอไหมว่าจะเจอฟู้ดคอร์ทจะเจอของกินไหมว่าจะเจอของกินไหมอาจารย์จะนอนที่ไหนใช่ก็ยิ่งถามก็ยิ่งอารมณ์ขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรอ่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆที่พี่ๆทุกคนอยู่กันจนจบเนาะอาจารย์ต้องดีใจมากๆแน่เลยว่าต้องแบบว่าจะดีใจมากใช่อาจารย์คือถ้าเกิดว่าอาจารย์ไปที่ต่างประเทศอาจารย์ก็จะพาเราเที่ยวเพื่ออยากให้ทุกคนได้รู้แหละว่าต่างประเทศเนี่ยมีอะไรตรงไหนที่แบบว่าน่าดูหรือแตกต่างหรือเหมือนกันกับประเทศของเราอย่างไรบ้างก็ถึงแม้ว่าท่านที่ไม่ได้ไปอาจารย์ก็จะแชร์ภาพบรรยากาศของประเทศนั้นๆให้เราได้รับชมรับฟังสดๆของเขาเลยใช่ครับเสมือนได้ไปเองใช่ค่ะถูกต้องค่ะอ่ะถ้ายังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่อยู่กับเราจนถึงตอนนี้เลยนะคะขึ้นเลยเวลา11ท่านใช่ค่ะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายังไงมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมหรือว่าพี่ๆที่อยู่ในนี้ได้ฟังในตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะคะที่ได้พูดเกี่ยวกับในเรื่องของวันที่16 17ก็สามารถไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆในกลุ่มได้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เข้าฟังในวันนี้เนาะส่วนวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็พบกันใหม่พรุ่งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเคยได้ยินว่าชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนจะกำหนดวันทั้งวันหลังจากนั้นผมเลือก Lift Up Mood All Day ของผมด้วยรูทีนจาก Peepola ครับซึ่งถ้าจะให้พูดก็คือเป็นเวชสำอางที่ออกแบบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับเริ่มด้วยการเพิ่มความสดชื่นในเช้าให้สดใสนะครับด้วยการล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าที่อ่อนโยนครับยิ่งการันตีการผลิต